ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Book and Base และนี่คือคลิปสรุปเนื้อหาจากหนังสือ The Hobbit โดย J.R.R. Tolkien ค่ะคลิปนี้เป็นเพียงการสรุปและมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือนะคะสำหรับใครที่ต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถสั่งซื้อหนังสือได้จากลิงก์ใต้คลิปค่ะก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่1งานเลี้ยงที่ไม่คาดฝันที่เนินเขาฮิลคือแหล่งที่อยู่ของเหล่าฮอบบิทบ้านของพวกเขามีประตูไม้ทรงกลมที่นำเข้าไปสู่โพรงใต้ดินซึ่งในโพรงนี้จะเต็มไปด้วยห้องต่างๆมากมายเช่นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องอาหารห้องเก็บเสื้อผ้าฮอบบิทเป็นคนตัวเล็กๆที่สูงแค่ครึ่งนึงของคนปกติทั่วไปพวกเขาไม่สวมรองเท้าเพราะหนังเท้าของพวกเขาหนาและมีขนปกคลุมพวกฮอบบิทมีหน้าตาที่ใจดีและมีความสุขพวกเขาหัวเราะเสียงดังและส่วนใหญ่จะมีพุงที่โตเพราะพวกเขากินอาหารวันละหลายมื้อเรื่องราวนี้จะพูดถึงฮอบบิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบิลโบ แบกกินส์ตระกูลของแบกกินส์อยู่ที่เนินเขาฮิลมานานแล้วตั้งแต่พ่อแม่ของบิลโบตายเขาก็อาศัยอยู่ในโพรงสุดหรูที่พ่อของเขาได้สร้างไว้ในเช้าวันหนึ่งบิลโบออกมาสูบกล้องที่นอกบ้านและเขาก็เจอกับพ่อมดชราคนหนึ่งที่ชื่อว่าแกนดาฟบิลโบทักทายและชวนแกนดาฟมาสูบกล้องด้วยกันแต่ว่าแกนดาฟปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่มีเวลามานั่งพ่นควันหรอกเขากำลังหาคนไปร่วมผจญภัยด้วยกันกับเขาบิลโบตอบว่าแถวนี้ไม่มีคนชอบผจญภัยหรอกพวกฮอบบิทรักสงบการผจญภัยทำให้พวกเขาเสียเวลากินข้าวแต่จู่ๆบิลโบก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขายังไม่ได้ถามชื่อพ่อมดชราคนนี้เลยแกนดาฟก็เลยแนะนำตัวและบอกว่าเขารู้จักเบลลาดอนน่าแม่ของบิลโบด้วยนั่นทำให้บิลโบรู้ทันทีว่าพ่อมดแกนดาฟคนนี้คือคนที่ชอบเล่าเรื่องแปลกๆตามงานเลี้ยงทั้งเรื่องมังกรเรื่องก๊อบลินเรื่องยักษ์หรือเรื่องเจ้าหญิงบิลโบถามแกนดาฟว่าแกนดาฟนี่ใช่คนเดียวกันกับที่ชอบพาพวกฮอบบิทออกไปผจญภัยแล้วหายสาบสูญใช่ไหมแกนดาฟก็เลยใช้โอกาสนี้ชวนบิลโบให้ออกไปผจญภัยด้วยกันแต่บิลโบก็ปฏิเสธทันทีบิลโบรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ก่อนที่เขาจะปิดประตูเขาก็พูดเชิญชวนแกนดาฟให้มาดื่มน้ำชาในวันรุ่งขึ้นและหลังจากบิลโบปิดประตูแล้วแกนดาฟก็แอบทำสัญลักษณ์บางอย่างไว้บนประตูบ้านของบิลโบในวันรุ่งขึ้นบิลโบก็ลืมเรื่องแกนดาฟไปสนิทแต่เมื่อมีเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นเขาก็รีบวิ่งไปตั้งการน้ำชาและเตรียมขนมก่อนที่จะไปเปิดประตูแต่ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นกลับไม่ใช่แกนดาฟแต่ว่าเป็นคนแคระคนหนึ่งคนแคระคนนั้นได้โค้งคำนับและพูดว่าดวาลินขอรับใช้ท่านและดวาลินก็เดินเข้าไปในบ้านโดยไม่รอคำเชิญของเจ้าบ้านเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกหนเมื่อบิลโบเปิดประตูเขาก็เจอกับคนแคระอีกคนหนึ่งคนแคระคนนั้นโค้งคำนับต่ำและพูดว่าบาลินขอรับใช้ท่านและบาลินก็เดินเข้ามาในบ้านและบอกกับบิลโบว่าเขาอยากได้เบียร์กับขนมบิลโบไม่ค่อยพอใจนักที่ต้องต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่เขาก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเขาเลยรีบไปที่ห้องเก็บอาหารยกอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นจำนวนมากดวาลินและบาลินนั่งคุยกันที่โต๊ะซึ่งคนแคร์ทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกบิลโบเดินไปเปิดประตูและเจอกับคนแคร์อีกสองคนทั้งสองคนนั้นโค้งคำนับและพูดว่าคิลีลาฟิลีขอรับใช้ท่านตอนนี้ที่โต๊ะอาหารของบิลโบมีคนแคร์4คนนั่งกินอาหารและพูดคุยกันเรื่องเหมืองแร่ทองคำเรื่องพวกก๊อบลินและมังกรซึ่งเป็นเรื่องที่บิลโบไม่ชอบเอาซะเลยเพราะมันดูโลดโผนมากเกินไปมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นคนแคร์5คนและทั้ง5คนก็โค้งคำนับและแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อโดรีโนรีโอรีโออินและโกอินตอนนี้คนแคร์ทั้ง9คนก็ลงมือกินอาหารกันโดยไม่เกรงใจเจ้าบ้านจนกระทั่งมีเสียงไม้เท้าเคาะประตูคราวนี้บิลโบมั่นใจว่าจะต้องเป็นแกนดาฟและเมื่อเขาเปิดประตูคนแคร์4คนก็ล้มขมำผ่านประตูเข้ามามีแกนดาฟยืนอยู่หลังสุดแกนดาฟแนะนำคนแคร์ที่เหลือว่าพวกเขาชื่อไบเฟอร์โบเฟอร์บอมเบอร์และทอรินคนแคร์คงคำนับให้บิลโบยกเว้นทอรินจริงๆแล้วทอรินเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักเขาในนามของทอรินโอเคนชิลผู้ยิ่งใหญ่คนแคร์ทั้ง13คนรวมทั้งแกนดาฟก็เริ่มสั่งอาหารและเครื่องดื่มกับบิลโบพวกเขาสั่งทั้งไวน์แดงแยมราสเบอรี่พายสลัด
เค้กเหล้าและกาแฟระหว่างที่บิลโบกำลังหยิบถ้วยชามเขาก็บ่นว่าคนแครพวกนี้ยุ่งจริงๆในตอนนั้นบาลินดวาลินฟิลีและคิลีก็โผล่มาและพวกเขาก็ช่วยหยิบจานชามช้อนซ่อมไปจัดลงบนโต๊ะอย่างเรียบร้อยหลังจากที่พวกเขาสนุกสนานกับอาหารกันอยู่พักใหญ่พวกเขาก็เริ่มลงมือเอาจานซ้อนกันไว้สูงๆและถือไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียววิลโบถึงกับใจหายใจคว่ำกลัวว่าจานจะหล่นลงมาแตกแต่ว่าพวกคนแคร์ก็สามารถจัดการเก็บกวาดทำความสะอาดและวางทุกอย่างกลับเข้าที่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วระหว่างที่คนแคร์กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บข้าวของทอรินก็นั่งสูบกล้องอยู่หน้าเตาผิงและสั่งให้คนแคร์คนอื่นๆไปเอาเครื่องดนตรีมาพวกเขาหยิบเครื่องดนตรีออกมาจากกระเป๋ามีทั้งคลุยกลองแครีเนตซอพินและพวกเขาก็เริ่มต้นร้องเพลงและเล่นดนตรีเพลงที่พวกเขาร้องมีความหมายแปลได้ว่าที่พวกเขาแห่งนั้นมีถ้ำเก่าแก่มีทองและของมีค่าถูกเก็บไว้ใต้ถ้ำลึกที่มนุษย์เข้าไม่ถึงมีอยู่วันหนึ่งที่มังกรไฟเผาทุกสิ่งทุกอย่างจนย่อยยับคนแคระต่างหนีตายพวกเราจะต้องกลับไปที่ภูเขานั้นก่อนที่ตะวันจะขึ้นเพื่อเอาของที่เคยเป็นของเรากลับคืนมาหลังจากที่คนแคระร้องเพลงจบพวกเขาก็เริ่มต้นการประชุมทอรินพูดว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อวางแผนการเดินทางซึ่งพวกเราบางคนหรือทุกคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาในตอนที่บิลโบได้ยินคำว่าอาจไม่ได้กลับมาเขาก็เริ่มกลัวจนตัวสั่นหน้าเตาผิงจนคนแคร์ต้องพากันหาบิลโบออกไปนอนในห้องนั่งเล่นก่อนระหว่างนั้นพวกเขาก็ประชุมกันต่อและเริ่มต้นออกความเห็นว่าบิลโบคงไม่มีความสามารถพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ถ้าไม่ได้มีสัญลักษณ์ที่หน้าประตูบ้านพวกเขาคงคิดว่ามาผิดบ้านซะอีกบิลโบดูท่าทางเหมือนคนขายผักมากกว่าจะเป็นขโมยนะเมื่อบิลโบได้ยินในสิ่งที่คนแคร์พูดเขาเลยลุกขึ้นมาและเดินกลับไปหาพวกคนแคร์ทันทีเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรทั้งนั้นที่หน้าประตูบ้านของเขาเพราะเขาเพิ่งทาสีประตูบ้านใหม่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองและเขาก็มั่นใจว่าพวกคนแคร์มาผิดบ้านแกนดัฟบอกว่าเขาเองเป็นคนทำสัญลักษณ์นั้นไว้ที่หน้าประตูเขามั่นใจในตัวบิลโบและเชื่อว่าบิลโบทำอะไรได้มากเกินกว่าที่ตัวบิลโบเองเคยคิดแกนดัฟหยิบแผนที่เอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วบอกว่านี่เป็นแผนที่ของขุนเขาที่ปู่ของทอรินเขียนขึ้นมาซึ่งบนแผนที่มีประตูลับลงไปยังห้องโถงด้านล่างประตูลับนี้มันเล็กมากเจ้ามังกรสม็อกคลานเข้าไปในนั้นไม่ได้หรอกและแผนที่นี้ก็มีกุญแจติดมาด้วยแกนดัฟส่งกุญแจดอกนั้นให้กับทอรินและสั่งให้เขาเก็บมันไว้ดีๆพวกเขาเริ่มต้นวางแผนการเดินทางและแกนดัฟก็แต่งตั้งให้บิลโบเป็นตำแหน่งหัวขโมยบิลโบงงมากว่านี่มันเรื่องอะไรกันเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดแล้วถ้าหากเขาร่วมทำตามแผนเขาจะได้อะไรตอบแทนทอรินก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตให้ฟังว่าบรรพบุรุษของเขาถูกขับไล่มาจากดินแดนทางเหนือพวกเขาตั้งรกรากกันอยู่ที่ขุนเขาแห่งนี้พวกเขาลงมือขุดอุโมงและเจอกับทองคำและเพชรพลอยจำนวนมากพวกเขาร่ำรวยมากและปู่ของทอรินก็ได้เป็นกษัตริย์แห่งขุนเขานี้ผู้คนจากเมืองอื่นเริ่มเดินทางมาที่ขุนเขากษัตริย์เมืองอื่นก็ส่งคนมาตามหาช่างของพวกเราพร้อมกับให้เงินจำนวนมากพวกเราไม่เคยต้องหาอาหารกันเองเลยเพราะมีคนส่งเสบียงมาให้ตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกมังกรขโมยทองคำและของมีค่าไปจากมนุษย์จากพวกเอลฟ์และคนแคร์และมังกรที่ชื่อว่าสม็อกก็มาที่ขุนเขาของพวกเขามันเผาป่าจนไหม้และนักรบของพวกเราก็ตายเกือบหมดมังกรสม็อกบุกเข้าไปในห้องต่างๆและเอาสมบัติทั้งหมดไประหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นทอรินและคนแคร์อีก 2-3 คนอยู่ด้านนอกพวกเขาได้แต่ซุดตัวนั่งร้องไห้แต่จู่ๆพ่อกับปู่ของทอรินก็เดินมาหาทอรินสงสัยว่าพ่อกับปู่ของเขาหนีออกมาได้ยังไงแต่พวกเขาก็ไม่บอกพวกเขาบอกเพียงแค่ว่าวันนึงทอรินจะรู้เองหลังจากนั้นพวกเขาที่เหลือก็อพยพไปยังดินแดนอื่นไปทำงานรับจ้างเป็นช่างตีเหล็กหรือกรรมกรขุดถ่านหินตอนนี้ทอรินรู้คำตอบแล้วว่าพ่อกับปู่ของเขาต้องหนีออกมาจากทางลับนั้นแน่ๆแต่ว่าทอรินสงสัยว่าแกนดัฟไปเอาแผนที่นี้มาได้ยังไงแกนดัฟตอบว่าพ่อของทอรินเอาแผนที่นี้มาให้เขาเพื่อส่งต่อให้ทอรินอีกทีนึงพ่อของทอรินจำไม่ได้แม้แต่กระทั่งชื่อของตัวเองเลยไม่ได้เอ่ยชื่อของทอรินออกมาทำให้แกนดัฟตามหาทอรินอยู่นานมากและแกนดัฟก็ส่งแผนที่นั้นต่อให้ทอริน
ในตอนนี้บิลโบ้เริ่มรู้สึกว่าเขาควรจะนอนได้แล้วเพราะการประชุมนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินเขาต้องเตรียมที่นอนให้กับทุกคนไหนจะต้องตื่นมาเตรียมอาหารเช้าอีกหลังจากนั้นบิลโบ้ก็จัดที่นอนให้กับคนแคระและคิดในใจว่าเขาจะไม่ตื่นมาทำอาหารเช้าให้พวกนี้เด็ดขาดในตอนนั้นบิลโบ้ก็ได้ยินเสียงเพลงจากทอรินที่อยู่ห้องข้างๆซึ่งเป็นบทเพลงเกี่ยวกับขุนเขาและทองคำที่พวกคนแคระเคยครอบครองบทที่2เนื้อแกะย่างในเช้าวันรุ่งขึ้นบิลโบ้ลุกขึ้นไปที่ห้องอาหารและเขาก็พบร่องรอยการกินสภาพห้องที่รกไปหมดทำให้เขาเชื่อว่างานเลี้ยงเมื่อคืนได้เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเช้านี้พวกคนแคระออกเดินทางไปก่อนโดยไม่รอเขาบิลโบ้บังคับใจตัวเองไม่ให้คิดถึงเรื่องมังกรและเขาก็เริ่มต้นทำกิจวัตรประจำวันที่เขาทำเป็นประจำทุกเช้าในขณะที่บิลโบ้กำลังลงมือทานอาหารเช้ารอบที่สองอยู่นั้นแกนดัฟก็เดินเข้ามาเตือนว่าให้บิลโบ้รีบออกเดินทางสักทีและพวกคนแคระได้เขียนข้อความวางไว้ที่ชั้นหน้าเตาผิงแต่บิลโบ้ดันไม่เห็นในกระดาษนั้นได้เขียนขอบคุณบิลโบ้ที่จัดเลี้ยงต้อนรับและเสนอเข้าปฏิบัติภารกิจและพวกเขาจะรอบิลโบ้ที่โรงเตี๊ยมกรีนดราก้อนบายวอเตอร์เวลา 11:00 ตรงในตอนนั้นเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นบิลโบ้ออกวิ่งอย่างเร่งรีบและเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายเขาก็พบว่าเขาไม่มีอะไรติดตัวมาด้วยเลยเหล่าคนแคระนั่งบนหลังม้าที่มีสัมภาระมาเต็มหลังพวกเขาได้เตรียมม้าไว้ตัวหนึ่งให้กับบิลโบ้แต่บิลโบ้บอกว่าเขาไปด้วยไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยเลยแต่ดวาลินก็ตอบไปกวนๆว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครั้งนี้ก็จะไม่เหลืออะไรติดตัวอยู่แล้วและดวาลินก็ให้หมวกและเสื้อคลุมกับบิลโบ้เพื่อใช้ในการเดินทางหลังจากที่พวกเขาออกเดินทางไปได้ไม่ไกลพวกเขาก็พบแกนดาฟบนม้าสีขาวแกนดาฟได้เอาของใช้ของบิลโบ้ติดตัวมาด้วยทั้งผ้าเช็ดหน้ากล้องและยาสูบของบิลโบ้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานบิลโบ้เลยรู้สึกว่าการออกมาผจญภัยก็ไม่ได้แย่นักพวกเขาเดินผ่านดินแดนของฮอปปี้ที่ถนนหนทางสะดวกสบายผู้คนก็น่ารักจนการเดินทางเริ่มไกลออกไปผู้คนเริ่มพูดภาษาแปลกๆดินแดนเริ่มเปล่าเปลี่ยวไม่มีที่พักถนนหนทางลำบากพื้นดินก็แห้งแล้งบรรยากาศเริ่มหนาวและแฉะชื้นบิลโบ้เริ่มเหนื่อยและเขาก็อยากจะกลับบ้านไปนั่งข้างกองไฟพวกคนแคระเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจบิลโบ้พวกเขาลงไปในหุบเขาผ่านสะพานหินโบราณและกว่าจะข้ามสะพานไปได้ก็เกือบค่ำและไม่มีใครสังเกตเลยว่าแกนดาฟหายไปพวกเขาตัดสินใจพักแรมใกล้ตอไม้ตอหนึ่งและพวกเขาก็พยายามก่อไฟแต่ก็ไม่สำเร็จจู่ๆม้าตัวหนึ่งเกิดตกใจขึ้นมาแล้ววิ่งหนีตกน้ำไปฟิลีและคิลีพยายามจับม้าตัวนั้นสัมภาระต่างๆก็หลุดหายไปรวมทั้งอาหารตอนนี้พวกเขาจึงมีอาหารเหลือน้อยมากและเพียงพอสำหรับมือข้ามเพียงนิดเดียวเท่านั้นทุกคนเริ่มอารมณ์เสียไฟก็ยังคงจุดไม่ติดจู่ๆบาลินยามรักษาการก็ร้องขึ้นว่าเขาเห็นไฟอยู่ตรงโน้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจลองเดินไปดูและเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้แสงไฟพวกคนแคระก็สั่งให้บิลโบ้เดินไปดูว่าแสงไฟนั้นคืออะไรปลอดภัยหรือไม่และถ้าหากบิลโบ้ไม่สามารถเดินกลับมาบอกพวกเขาได้ก็ให้ส่งสัญญาณเป็นเสียงนกฮูกนา2ครั้งนกฮูกป่าอีก1ครั้งบิลโบ้จำใจเดินออกไปตามคำสั่งทั้งที่เขาเรียนแบบเสียงนกฮูกไม่เป็นพวกฮอบบิทสามารถเคลื่อนไหวในป่าได้อย่างเงียบกริบซึ่งต่างจากพวกคนแคระที่ชอบทำเสียงเอะอะโวยวายบิลโบเดินไปถึงจุดที่มีแสงไฟและเขาก็เห็นโทรตัวใหญ่3ตัวกำลังย่างเนื้อแกะกินกันพวกมันพูดคุยกันว่าเมื่อวานเนื้อแกะวันนี้ก็เนื้อแกะเราไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานแล้วนะเมื่อบิลโบได้ยินแบบนั้นเขาก็ควรจะรีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อแจ้งคนแคระแต่คำว่านักย่องเบาชั้นหนึ่งมันค้ำคอบิลโบ้ไว้และเขาไม่สามารถเดินกลับไปมือเปล่าได้บิลโบ้จึงแอบย่องเข้าไปข้างหลังโทรตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลเลียมบิลโบ้ล้วงมือหยิบกระเป๋าเงินของเจ้าวิลเลียมมาและกระเป๋าเจ้ากรรมดันร้องออกมาว่าเอ๊ะนี่ใครและนั่นก็ทำให้บิลโบ้ถูกพวกโทรจับตัวไว้ได้พวกโทรถามว่าแกเป็นใครบิลโบ้ตอบด้วยความหวาดกลัวว่าเขาชื่อบิลโบ้แบกกินเขาเป็นฮอบบิทพวกโทรขู่ว่าจะกินบิลโบ้และถามต่อว่ายังมีพวกเจ้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าบิลโบ้เลยตอบไปด้วยความตกใจกลัวว่ามีและไม่มี
โทรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบิร์ดก็เลยกระชากบิลโบขึ้นมาและถามซ้ำว่าตกลงมีหรือไม่มีบิลโบพยายามร้องขอชีวิตและเสนอตัวรับใช้พวกโทรจนวิลเลียมเริ่มใจอ่อนและต้องการปล่อยบิลโบไปแต่ว่าเบิร์ดไม่ยอมทั้งคู่เลยเริ่มต้นลงไม้ลงมือกันในตอนนั้นบาลินก็โผล่เข้ามาโทรตัวที่3ที่ชื่อว่าเจ้าทอมก็ดันเห็นบาลินเข้าเจ้าเบิร์ดกับวิลเลียมก็หยุดสู้กันทันทีและบาลินก็ถูกจับตัวไว้พวกโทรคิดว่าน่าจะมีคนแคร์ออกมาอีกพวกมันก็เลยออกไปแอบให้พ้นแสงไฟแล้วคอยดักจับพวกคนแคร์ที่เหลือไม่นานหลังจากนั้นดวาลินก็มานอนข้างบาลินฟิลีคิลีโดรีโนรีโอรีไบเฟอร์และบอมเบอร์ก็ถูกจับมาสุ่มกองรวมกันไว้ส่วนทอรินซึ่งโผล่มาเป็นคนสุดท้ายบิลโบตะโกนบอกเขาไปว่าพวกโทรมันกำลังดักซุ่มอยู่ทอรินก็เลยกระโดดเข้าไปคว้าท่อนไม้ในกองไฟมาต่อสู้กับพวกโทรแต่ว่าสุดท้ายทอรินก็ถูกจับในตอนนั้นแกนดัฟก็กลับมาแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเห็นพวกโทรตกลงกันว่าจะย่างคนแคระตอนนี้แล้วเก็บไว้กินทีหลังแต่ว่าแกนดัฟก็แอบใช้วิธีเลียนเสียงพวกโทรเขาพูดสลับไปมาจนทำให้พวกโทรสับสนและเถียงกันเองว่าตนไม่ได้เป็นคนพูดพวกมันเถียงกันจนเช้าจนลืมไปว่าต้องรีบมุดหนีแสงตะวันไม่งั้นพวกมันจะกลายเป็นหินและเมื่อตะวันโผล่พ้นฟ้าพวกมันก็กลายเป็นหินจริงๆหลังจากนั้นแกนดัฟก็ช่วยปล่อยบิลโบและคนแคระออกมาบิลโบถูกต่อว่าเรื่องที่ไปล้วงกระเป๋าพวกโทรแถมยังไม่ได้ไฟและอาหารที่ต้องการอีกด้วยแกนดาฟออกความเห็นว่าให้ออกค้นหาถ้ำหรือโพรงที่พวกโทรขุดไว้เพื่อซ่อนตัวเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและพวกเขาทั้งหมดก็ตามรอยเท้าของพวกโทรไปจนเจอประตูหินบานใหญ่บิลโบยื่นกุญแจดอกหนึ่งที่เขาเก็บได้ระหว่างการต่อสู้ให้ลองไขดูแกนดาฟเลยลองไขกุญแจและประตูก็เปิดออกในนั้นมีอาหารเสื้อผ้าและข้าวของมีค่ามากมายและยังมีดาบขนาดต่างๆรวมอยู่ด้วยแกนดาฟและทอรินหยิบดาบไปคนละเล่มบิลโบก็หยิบเอามีดเล่มหนึ่งติดตัวไปด้วยเช่นกันทั้งหมดช่วยกันขนของมีค่าและอาหารออกมาด้านนอกพวกเขาหิวมากจนยอมกินอาหารของพวกโทรหลังจากกินอาหารเสร็จพวกเขาก็นอนพักหลังจากที่ไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนพอตกบ่ายพวกเขาก็เอาม้ามาขนของมีค่าไปฝังไว้ในที่ลับพร้อมร่ายเวทมนต์คาถาปกปิดเผื่อว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้กลับมาขุดระหว่างขี่ม้าไปด้วยกันทอรินก็ถามแกนดาฟว่าหายไปไหนมากันดาฟจึงเล่าว่าเขาไปดูลาดเหลาข้างหน้าและจะไปหาเสบียงเพิ่มแต่ดันพบเพื่อน2คนที่มาจากริเวนเดลเข้าและเพื่อนทั้ง2คนก็บอกกับแกนดาฟเรื่องโทรเขาจึงรีบกลับมาช่วยบิลโบและคนแคร์ไว้ได้ทันบทที่3พักผ่อนชั่วครู่พวกเขายังคงเดินทางต่อไปตอนนี้พวกเขามีอาหารน้อยมากแม้ว่าจะรวมกับอาหารที่เอามาจากพวกโทรแล้วก็ตามในเช้าวันหนึ่งพวกเขาเดินทางต่อไปจนถึงยอดเขาแล้วบิลโบก็เห็นภูเขาใหญ่สีดำน่ากลัวบิลโบเข้าใจว่านั่นเป็นภูเขาเมาน์เทนตาบาลินบอกว่ามันคือเทือกเขามิสตี้และพวกเขาต้องเดินผ่านเทือกเขานี้ไปเพื่อไปให้ถึงภูเขาโลลี่ทางตะวันออกที่เป็นที่อยู่ของเจ้าสม็อกและนั่นยังเป็นระยะทางอีกไกลบิลโบถึงกับโอดครวญเขารู้สึกเหนื่อยมากกว่าครั้งไหนๆคราวนี้แกนดัฟเป็นคนนำทางพวกเขาต้องการอาหารที่พักและจำเป็นต้องไปตามทางที่ถูกต้องเพื่อไปให้ถึงเขามิสตี้อีกด้วยแกนดัฟได้ส่งสารไปยังเอลรอนหัวหน้าเอลฟ์ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังหุบเขาริเวนเดลซึ่งเอลรอนอาศัยอยู่และหวังว่าพวกเอลฟ์จะต้อนรับพวกเขาแต่การที่จะเดินทางไปถึงที่นั่นก็ไม่ง่ายเลยพวกเขาต้องเดินข้ามภูเขาไปและทางเดินก็มีแต่ก้อนหินระเกะระกะพวกเขาเดินทางต่อมาจนตะวันใกล้จะตกดินแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้าใกล้จุดหมายเลยและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงรอยแยกลึกบนแผ่นหินกันดาฟบอกว่าหุบเขาริเวนเดลอยู่ข้างล่างนี่แล้วทุกคนเริ่มใจชื้นขึ้นมาหลังจากเดินทางต่อไปได้ไม่นานพวกเขาก็เจอกับพวกเอลฟ์ที่อยู่ตามต้นไม้บิลโบชอบพวกเอลฟ์มากแต่ว่าพวกคนแคระไม่ค่อยถูกชะตากับพวกเอลฟ์สักเท่าไหร่มีเอลฟ์ตนหนึ่งออกมาต้อนรับและบอกว่าแกนดาฟและเพื่อนร่วมเดินทางเดินออกนอกเส้นทางมานิดหน่อยเขาจะชี้ทางที่ถูกต้องให้และพวกเอลฟ์ก็ชวนให้พวกเขาอยู่ทานอาหารด้วยกันก่อนบิลโบรู้สึกว่าเขาอยากจะหยุดพักสักครู่แต่ว่าพวกคนแคระไม่อยากอยู่เสียเวลาและขอเดินทางต่อพวกเอลฟ์จึงเดินมาส่งพวกเขาให้เดินทางต่อไปยังเส้นทางที่ถูกต้องไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงคฤหาสน์ลาสโฮมลีเฮาส์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเอลรอน
คณะเดินทางได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและพวกเขาก็พักอยู่ที่นี่นานถึง14วันมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสบายจนบิลโบเองอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเอลรอนหัวหน้าเหล่าเอลฟ์ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีดูแลตั้งแต่เสื้อผ้ารักษาแผลที่บาดเจ็บและยังเตรียมเสบียงอาหารเพื่อใช้ในการเดินทางต่อไปความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเอลรอนก็คือเขารู้จักอักษรโบราณทุกชนิดเขาช่วยดูดาบที่คนแคร์เอามาจากถ้ำของโทรและบอกว่ามันเป็นดาบโบราณดาบของทอรินมีภาษาโบราณกำกับอยู่ซึ่งแปลได้ว่านักฟันผีและดาบของแกนดาฟมีชื่อที่แปลได้ว่านักทุบหัวฆ่าศึกเอลรอนได้ดูแผนที่ของทอรินและเมื่อเขายกแผนที่ขึ้นส่องดูกับแสงจันทร์เขาก็พบกับอักษรจันทร์ซึ่งมีข้อความเขียนว่าประตูสูง5ฟุตและคน3คนสามารถเดินเข้าไปได้อักษรจันเป็นอักษรลับชนิดนึงค่ะซึ่งสามารถมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงจันส่องผ่านและต้องเป็นแสงจันที่มีรูปร่างเดียวกันและอยู่ในฤดูกาลเดียวกันกับคืนที่เขียนด้วยเอลรอนอ่านต่อซึ่งข้อความต่อไปเขียนไว้ว่าจงไปยืนข้างก้อนหินสีเทาเวลานกทรัชร้องและดวงอาทิตย์กำลังจะตกจากฟ้าพร้อมแสงสุดท้ายของวันดูรินที่ส่องไปที่รูกุญแจวันดูรินคือวันแรกของปีใหม่ของคนแคระค่ะซึ่งเป็นวันแรกของข้างขึ้นสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะย่างเข้าหน้าหนาวแต่ว่าคนแคระสมัยใหม่นี้ไม่ชำนาญพอที่จะเดาว่าวันดูรินจะมาถึงเมื่อไหร่ในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็เริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งเพื่อข้ามเทือกเขามิสตี้ไปยังจุดหมายที่ยังคงอยู่ห่างไกลบทที่4ข้ามเขาและลอดใต้เขาการเดินทางไปยังเทือกเขามิสตี้มีหลายเส้นทางและเต็มไปด้วยอันตรายเอลรอนจึงได้แนะนำเส้นทางหนึ่งทำให้พวกเขาเดินทางได้ถูกต้องพวกเขาเดินทางต่อกันมาหลายวันซึ่งการเดินทางนี้เริ่มยากลำบากมากขึ้นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางกันอยู่ก็เกิดพายุใหญ่จนภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนทำให้พวกเขาต้องพักค้างคืนกันก่อนทุกคนตัวเปียกปอนและพวกเขาก็ได้ยินเสียงพวกโทรคำรามทอรินเห็นว่าถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอาจจะโดนพวกโทรจับไปอีกแน่ๆพวกเขาก็เลยส่งฟิลีและคิลีให้ออกไปหาที่พักใหม่ไม่นานนักฟิลีกับคิลีก็กลับมาและบอกว่าพวกเขาเจอถ้ำอยู่ไม่ไกลถ้ำไม่ใหญ่มากแต่ว่าสามารถรองรับทุกคนได้หมดหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาเดินทางมาไม่ไกลก็ถึงถ้ำและถ้ำนี้ก็ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นยกเว้นแต่แกนดาฟได้จุดไฟที่ปลายไม้เท้าเพื่อส่องสำรวจถ้ำในตอนนั้นเหล่าคนแคระก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะทยอยหลับไปมีแต่บิลโบที่นอนไม่หลับเพราะเขามักจะฝันร้ายและสะดุ้งตื่นจู่ๆบิลโบก็สังเกตเห็นว่าม้าของพวกเขาโดนลากเข้าไปในรอยแยกของถ้ำบิลโบจึงกรีดร้องสุดเสียงในตอนนั้นมีกอบลินจำนวนมากโผล่มาจับตัวคนแคระและบิลโบทุกคนโดนลากเข้าไปในรอยแยกนั้นแกนดาฟรีบลุกขึ้นมาต่อสู้และฆ่ากอบลินไปหลายตัวในตอนนั้นรอยแยกที่ผนังก็ปิดตัวลงทำให้บิลโบและคนแคระเข้ามาอยู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำตอนนี้พวกกอบลินบังคับให้พวกเขาเดินต่อไปซึ่งเส้นทางนั้นดูทึบและวกวนมากแต่ดูเหมือนว่าพวกกอบลินจะรู้จักเส้นทางนั้นดีพวกเขาถูกบังคับให้เดินทางมาจนถึงกลางถ้ำที่มีกองไฟและเต็มไปด้วยกอบลินมีหัวหน้ากอบลินตัวโตตัวหนึ่งนั่งอยู่และล้อมรอบไปด้วยกอบลินที่เต็มไปด้วยอาวุธหัวหน้ากอบลินถามว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่ทอรินก็เลยตอบไปว่าพวกเขาเข้ามาหลบพายุและคิดว่านี่คือถ้ำพวกเขาต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยู่ทางตะวันออกแต่มีกอบลินตัวหนึ่งค่ะบอกว่าทอรินโกหกเพราะมีกอบลินหลายตัวเลยที่ถูกฆ่าตายในถ้ำและกอบลินตัวนั้นก็ยื่นดาบของทอรินให้กับหัวหน้ามันดูเมื่อหัวหน้ากอบลินเห็นดาบนั้นถึงกับร้องลั่นด้วยความโกรธเพราะมันจำได้ว่าดาบอันนี้มีชื่อว่านักฟันผีพวกมันเกลียดดาบนี้มากและเกลียดคนที่ใช้ดาบนี้มากกว่าหัวหน้ากอบลินก็เลยสั่งให้ฆ่าทอรินซะแต่จู่ๆแสงในถ้ำทุกดวงก็ดับลงมีเพียงควันสีน้ำเงินลอยขึ้นไปบนเพดานถ้ำแล้วมันก็แตกกระจายใส่พวกกอบลินเกิดเสียงร้องโหยหวนพวกกอบลินโดนไฟนั้นกระเด็นเข้าใส่จนพวกมันล้มลงนอนกับพื้นในตอนนั้นบิลโบก็สังเกตเห็นแสงจากดาบซึ่งดาบนั้นก็พุ่งตรงเข้าใส่หัวหน้ากอบลินและหัวหน้ากอบลินก็ตายสนิท
แกนดัฟได้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้เขาเปิดไฟที่ปลายไม้เท้าเพื่อส่องแสงให้พวกคนแคลรีบวิ่งหนีออกไปในตอนนั้นบิลโบไม่รู้ค่ะว่าแกนดัฟเข้ามาช่วยพวกเขาไว้ได้ยังไงแกนดัฟชักดาบออกมาและปรากฏว่าดาบนั้นมันส่องแสงเป็นสีแดงเพื่อเตือนว่ามีพวกกอบลินอยู่ใกล้ๆและมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อมันฆ่ากอบลินได้แกนดาฟได้ส่งดาบคืนให้กับทอรินและนับจำนวนว่าทุกคนออกมาครบไหมแต่ว่าจู่ๆก็มีฝูงกอบลินวิ่งตามหลังพวกเขามาพวกคนแคร์ก็เลยต้องช่วยกันแบกบิลโบไว้บนหลังเพราะฮอบบิทเดินทางได้ไม่เร็วเท่าคนแคร์แต่ว่าพวกคนแคร์ก็ยังวิ่งไม่เร็วเท่าพวกกอบลินแกนดาฟก็เลยตัดสินใจหันหน้าเผชิญกับพวกกอบลินและสั่งให้ทอรินชักดาบออกมาพวกกอบลินวิ่งเข้าใส่และถูกสังหารไปไม่น้อยจนพวกมันเริ่มถอยหนีระหว่างที่คณะเดินทางพยายามวิ่งหนีออกไปจากอุโมงค์พวกกอบลินก็ยังไม่หยุดพวกมันวางแผนให้กอบลินตัวที่วิ่งเร็วที่สุดตาดีที่สุดวิ่งตามไปโดยสวมรองเท้านิ่มๆเพื่อที่คณะเดินทางจะได้ไม่ได้ยินเสียงวิ่งที่ตามมาและทันใดนั้นเองโดรีที่อยู่ท้ายสุดและแบกบิลโบไปด้วยก็ถูกจับตัวเขาหกล้มและบิลโบก็ตกลงจากหลังศีรษะของบิลโบกระแทกกับก้อนหินและเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยบทที่5ปริศนาในความมืดเมื่อบิลโบลืมตาขึ้นมาเขากลับเห็นตัวความมืดเขารู้สึกกลัวมากและค่อยๆคลานไปรอบๆอย่างสเปะสปะบิลโบคลานต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมือของเขาไปสัมผัสกับแหวนวงเล็กๆวงหนึ่งเขาเลยหยิบมันขึ้นมาใส่กระเป๋าโดยไม่ได้คิดอะไรและเขาก็เริ่มรู้สึกคิดถึงบ้านอีกครั้งบิลโบไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรต่อไปดีเขาหยิบกล้องยาสูบขึ้นมาและพยายามควานหาเม็ดขีดไฟแต่ว่ามือของเขาดันไปสัมผัสกับดาบด้ามเล็กๆที่เขาเอามาจากถ้ำของพวกโทรและเมื่อบิลโบดึงดาบนั้นออกมามันก็ส่องแสงจางๆเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกผีร้ายอยู่ห่างออกไปไม่ไกลบิลโบเริ่มต้นเดินต่อไปช้าๆแต่ดูเหมือนว่าอุโมงค์แห่งนี้มันจะทอดยาวไปแบบไม่มีสิ้นสุดเขาเดินไกลออกไปและจู่ๆเขาก็เดินย่ำตกลงไปในน้ำบิลโบไม่กล้าเดินต่อไปเพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็นและเขาก็กลัวอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นด้วยตรงทะเลสาบแห่งนี้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากอลัมกอลัมเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีดวงตากลมโตใบหน้าผอมตอบกอลัมมักจะพายเรือลำเล็กๆคอยจับปลากินบางทีก็กินเนื้อสัตว์บางทีก็กินเนื้อพวกกอบลินกอลัมอาศัยอยู่บนก้อนหินที่อยู่กลางทะเลสาบในตอนนั้นกอลัมก็กำลังเฝ้ามองบิลโบอยู่และเขาก็นึกสงสัยว่าหมอนี่เป็นใครด้วยความอยากรู้อยากเห็นกอลัมก็รีบพายเรือมาหาบิลโบทันทีและพูดด้วยเสียงกระซิบว่าเนื้อหมอนี่คงจะอร่อยดีบิลโบเองก็ตกใจมากเมื่อได้ยินเสียงของกอลัมถามว่านายเป็นใครบิลโบก็ตอบกลับไปว่าเขาชื่อบิลโบแบกกินส์เขาหลงทางกับคณะคนแคร์และพ่อมดแต่เมื่อกอลัมเห็นดาบมันก็เริ่มกลัวและเริ่มพูดจาสุภาพกับบิลโบมากขึ้นกอลัมอยากจะรู้จักบิลโบให้มากขึ้นมันจึงชวนบิลโบเล่นเกมทายปริศนากอลัมเริ่มต้นถามคำถามแรกว่าอะไรมีรากแต่ไม่มีใครเห็นสูงกว่าต้นไม้แต่ไม่เคยโตและบิลโบก็ตอบว่าภูเขาและนั่นก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกอลัมก็เลยเสนอกติกาว่าถ้าบิลโบตอบคำถามไม่ได้เขาจะกินบิลโบซะแต่ถ้าบิลโบตอบคำถามได้เขาจะพาบิลโบออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ผลัดกันตั้งคำถามและตอบคำถามโดยที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครบิลโบเองก็อยากจะมีชีวิตรอดส่วนกอลัมก็อยากจะกินฮอบบิทตอนนี้บิลโบเริ่มคิดคำถามไม่ออกแล้วเขาพยายามจะคิดและมือนึงก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าและเขาก็สัมผัสกับแหวนที่เก็บมาได้แต่เขาก็ดันลืมไปแล้วว่าเขาเก็บแหวนนี้ติดตัวมาด้วยเขาก็เลยพูดพึมพำกับตัวเองว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าของฉันแต่กอลัมดันคิดว่านี่เป็นคำถามมันก็เลยตอบไปว่ามือแต่คำตอบนั้นก็ไม่ถูกกอลัมเลยพยายามตอบเป็นครั้งที่สองว่ามีดแต่คำตอบนั้นก็ยังไม่ใช่จนในที่สุดบิลโบก็บอกว่าหมดเวลากอลัมก็เลยต้องทำตามสัญญาอย่างไม่เต็มใจแต่เขาบอกว่าเขาต้องไม่เอาของสำคัญที่จะช่วยพาเราออกไปจากที่นี่ก่อนกอลัมหมายถึงแหวนนั่นเองค่ะแหวนแห่งอำนาจที่จะทำให้คนสวมแหวนหายตัวได้กอลัมพยายามตามหาแหวนแต่เขาก็หามันไม่เจอในตอนนั้นกอลัมเริ่มเอะใจว่าแหวนวงนั้นจะต้องอยู่กับบิลโบแน่ๆมันก็เลยรีบกระโดดลงเรือและดิ่งตรงไปหาบิลโบด้วยความโกรธในตอนนั้นบิลโบก็รีบออกวิ่งทันทีแต่เมื่อวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเขาก็หยุดเพราะความเหนื่อยบิลโบก็หยิบแหวนออกมาดูแต่ว่าแหวนนั้นก็ดันเลื่อนเข้าไปบนนิ้วของบิลโบในตอนนั้นกอลัมก็วิ่งตามหลังมาบิลโบก็เริ่มต้นวิ่งต่อแต่ว่าเขาดันสะดุดล้มหน้าขมำ
และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกอลามวิ่งผ่านเขาไปโดยไม่เห็นบิลโบ้เลยตอนนี้บิลโบ้เริ่มเข้าใจแล้วว่าแหวนนี้จะทำให้เขาหายตัวได้บิลโบ้ก็เลยค่อยๆ ย่องตามหลังกอลามไปที่หน้าทางออกกอลามดันกลัวพวกกอบลินมันจึงไม่กล้าไปต่อมันนั่งขวางทางไว้แล้วบิลโบ้ก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่จู่ๆกอลามก็ได้ยินเสียงและได้กลิ่นของบิลโบ้มันจึงเตรียมพร้อมที่จะจู่โจมบิลโบ้ก็เลยกระโดดข้ามหัวกอลัมไปเขารีบวิ่งต่อไปโดยมีเสียงกอลัมกรีดร้องตามมาแต่ว่ากอลัมก็หยุดอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่กล้าไปต่อบิลโบ้เดินทางต่อไปจนเห็นแสงสว่างแต่เมื่อเขาถึงที่หน้าประตูเขาก็เห็นกอบลินจำนวนมากใส่เสื้อเกราะและชักดาบออกมาพร้อมต่อสู้แต่จู่ๆแหวนก็หลุดออกจากนิ้วของบิลโบ้ทำให้พวกกอบลินมองเห็นบิลโบ้แวบนึงก่อนที่เขาจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อสวมแหวนอีกรอบตอนนี้พวกกอบลินต่างพยายามตามหาบิลโบ้บิลโบ้ก็พยายามหนีออกทางประตูแต่แล้วกระดุมเสื้อของเขาก็ดันติดกับบานประตูแต่เขาก็พยายามรวบรวมกำลังและดันตัวเองออกมาได้สำเร็จบทที่6หนีเสือปะจระเข้บิลโบ้ก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆจนได้ยินเสียงพูดคุยกันและเขาก็เห็นบาลินที่กำลังเฝ้ายามอยู่แต่ว่าบาลินกลับไม่เห็นบิลโบ้บิลโบ้ก็เลยตั้งใจจะทำให้คณะคนแคร์และแกนดัฟประหลาดใจเขาเลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ทันได้ยินแกนดัฟพูดว่าเขาจะกลับไปช่วยบิลโบ้รวมทั้งต่อว่าโดรีที่ปล่อยให้บิลโบ้หลุดออกจากหลังไปในตอนนั้นบิลโบ้ก็ถอดแหวนออกและบอกว่าหัวขโมยอยู่นี่เองทุกคนดีใจมากที่บิลโบ้ปลอดภัยแต่ว่าบาลินกลับถูกล้อเลียนเรื่องที่ปล่อยให้บิลโบ้ผ่านเข้ามาได้ตอนนี้ทุกคนเชื่อแล้วว่าบิลโบ้คือหัวขโมยชั้นหนึ่งจริงๆหลังจากที่พวกเขาได้นั่งพักผ่อนกันสักพักแล้วแกนดาฟก็เตือนให้พวกเขาเดินทางต่อไปให้ไกลที่สุดก่อนที่ตะวันจะตกดินพวกเขาจึงเริ่มเดินทางกันต่อแต่ต้องมาเจอกับก้อนหินที่ร่วงกราวมาจากภูเขาทั้งคนแคร์และแกนดาฟวิ่งหนีขึ้นต้นไม้และทิ้งบิลโบไว้ด้านล่างบิลโบได้แต่ใช้ต้นไม้เป็นที่กำบังเพราะเขาปีนต้นไม้ไม่เป็นทอรินก็เลยสั่งโดรีให้ไปช่วยดันบิลโบขึ้นต้นไม้โดรีก็ทำตามคำสั่งแต่ว่าหลังจากนั้นฝูงหมาป่าวักก็มาถึงพวกมันพยายามจะจับเหล่าคณะเดินทางแต่พวกมันก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นก็เลยได้แต่นั่งเฝ้าใต้ต้นไม้พวกหมาป่าวักกำลังสื่อสารพูดคุยกันและแกนดาฟก็ดันเข้าใจภาษาที่พวกมันพูดพวกหมาป่าวักกับพวกกอบลินเป็นพันธมิตรกันพวกมันวางแผนที่จะโจมตีหมู่บ้านคนตัดไม้และพวกมันก็โกรธมากที่ดันมาเจอกับเหล่าคณะเดินทางกลุ่มนี้ซะก่อนเพราะพวกมันคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกสอดแนมและอาจจะเอาข่าไปเตือนกับพวกคนตัดไม้แกนดัฟก็เลยใช้วิธีรวบรวมลูกสนที่อยู่บนต้นเขาจุดไฟใส่ลูกสนและปาเข้าไปยังกลุ่มหมาป่าพวกมันจึงเริ่มแตกตื่นและวิ่งกันวุ่นในตอนนั้นมีพญานกอินทรีที่อยู่ไกลออกไปได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมันจึงชวนนกอินทรีตัวอื่นๆบินไปดูและพวกนกอินทรีก็เห็นพวกกอบลินที่กำลังเดินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุตอนนี้ไฟเริ่มติดตามตัวหมาป่าและลุกลามไปติดกองใบไม้แห้งทำให้ป่าบริเวณนั้นติดไฟไปทั่วพวกกอบลินจึงรีบเข้าไปช่วยกันดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามไปด้านนอกยกเว้นไฟที่เผาใต้ต้นไม้ที่พวกคนแคร์ปีนอยู่พวกมันหัวเราะชอบใจพลางหาเศษไม้มาสุมไฟให้แรงขึ้นไปอีกในตอนนั้นแกนดาฟก็ปีนหนีขึ้นไปยังยอดต้นไม้และเขาก็ตัดสินใจกระโดดมีพญานกอินทรีบินมาโฉบรับแกนดาฟแล้วบินจากไปนกบางตัวก็พากันบินโฉบเข้าใส่พวกกอบลินในขณะที่นกตัวอื่นๆก็ช่วยกันพาคนแคระหนีไปคราวนี้บิลโบ้เกือบถูกทิ้งอีกแล้วเขารีบคว้าขาทั้งสองข้างของโดรีไว้ได้ทันบิลโบ้เอาแต่ตะโกนร้องว่าแขนของเขาจะหลุดแล้วส่วนโดรีก็ตะโกนร้องว่าขาของเขาจะหลุดแล้วเหมือนกันพวกนกอินทรีพาเหล่าคณะเดินทางมายังผาหินแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางมาด้วยการบินเท่านั้นพญานกอินทรีได้พูดคุยกับแกนดาฟอย่างเป็นมิตรจริงๆแล้วพวกเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าแกนดาฟเคยช่วยพญานกอินทรีไว้เขารักษาแผลที่ถูกธนูให้แก่พญานกส่วนพญานกเองก็อยากจะตอบแทนบุญคุณโดยการพาเหล่าคณะเดินทางไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ห่างไกลจากพวกมนุษย์เพราะพวกมันไม่อยากจะเสี่ยงโดนธนูอีกพวกนกอินทรียังออกล่ากระต่ายและแกะตัวเล็กๆมาเป็นอาหารให้กับเหล่าคณะเดินทางอีกด้วยแม้ว่าอาหารในค่ำคืนนี้จะเต็มไปด้วยเนื้อย่างแต่บิลโบ้ก็อดคิดถึงขนมปังไม่ได้ในคืนนั้นบิลโบ้ก็ฝันเห็นบ้านของเขาเองฝันว่าเขาเดินค้นหาอะไรบางอย่างที่เขาเองก็จำไม่ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงบทที่7ที่พักประหลาด
ในเช้าวันต่อมาคณะเดินทางก็ออกเดินทางอีกครั้งโดยขี่หลังของนกอินทรีพวกนกอินทรีจำนวน15ตัวก็บินขึ้นท้องฟ้าแล้วค่อยๆถลาลงบนหินก้อนใหญ่กลางแม่น้ำเพื่อปล่อยให้เหล่าคณะเดินทางลงที่นั่นแกนดัลฟ์บอกให้พวกคนแคร์และบิลโบเดินทางกันต่อไปส่วนตัวเขาเองมีธุระที่ต้องทำและจะมาหาอีกครั้งหลังจากการผจญภัยสิ้นสุดลงทางคนแคร์และบิลโบคิดมาตลอดว่าแกนดัลฟ์จะร่วมเดินทางไปด้วยกันแต่แกนดัลฟ์บอกว่าเขาจะอยู่ต่ออีกแค่วัน2วันเท่านั้นเพื่อพบกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบีออนและหลังจากนั้นเขาก็จะออกเดินทางไปทำธุระของเขาเองพวกคนแคระอยากจะให้แกนดาฟอยู่ด้วยกันต่อพวกเขาพยายามจะเสนอเงินและทองต่างๆมากมายแต่ว่าแกนดาฟก็ปฏิเสธระหว่างที่พวกเขาเดินทางต่อไปนั้นแกนดาฟก็บอกว่าเขาจะแนะนำทุกคนให้รู้จักกับบีออนแต่มีคำเตือนว่าอย่าทำให้บีออนโกรธเด็ดขาดเพราะเขาแข็งแรงมากและสามารถแปลงร่างได้ด้วยบางทีก็แปลงร่างเป็นหมีสีดำตัวใหญ่บางทีก็เป็นผู้ชายตัวโตเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังหนึ่งและเลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้มากมายทั้งม้าและผึ้งหลังจากเดินทางกันมาได้สักพักพวกเขาก็มาถึงแนวต้นโอ๊กและถัดออกไปก็มีรั้วต้นไม้สูงแกนดาฟบอกว่าเขาจะเดินเข้าไปก่อนและเมื่อเขาผิวปากให้สัญญาณคอยเดินตามเขาไปและจะต้องไปเป็นคู่ๆเท่านั้นบอมเบอร์อ้วนสุดให้เดินไปคนเดียวเป็นคนสุดท้ายส่วนบิลโบให้เดินไปพร้อมกับแกนดาฟตอนนี้เลยหลังจากนั้นแกนดาฟและบิลโบก็เดินเลาะรั้วต้นไม้เข้าไปจนเจอประตูไม้และเมื่อเดินผ่านประตูไม้เข้าไปเขาก็เจอทั้งคอกม้าโรงเลี้ยงวัวและรังผึ้งจำนวนมากและแกนดาฟกับบิลโบก็ได้เจอกับบีออนแกนดาฟแนะนำตัวเองแต่ว่าบีออนก็ไม่เคยได้ยินชื่อของแกนดาฟมาก่อนแกนดาฟบอกว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพราะระหว่างทางพวกเขาดันไปเจอกับพวกก๊อบลินเข้าทำให้สัมภาระข้าวของหายหมดบีออนก็เลยเชิญทั้งคู่เข้าไปคุยกันด้านในแกนดาฟบอกอีกว่าพวกเขายังมีเพื่อนร่วมเดินทางอีกจึงขออนุญาตบีออนว่าขอให้เพื่อนๆของเขาเข้ามาด้านในด้วยหากไม่เป็นการรบกวนและบีออนก็ตกลงแกนดาฟจึงส่งสัญญาณผิวปากหลังจากนั้นทอรินและโดรีก็เดินเข้ามาพร้อมโค้งคำนับให้กับบีออนแกนดาฟเล่าว่าพวกคนแคระต้องการเดินทางไปเยี่ยมดินแดนของบรรพบุรุษที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกแต่การเดินทางไม่เป็นไปอย่างที่คิดพวกเขาเจอทั้งพวกโทรและพวกก๊อบลินในระหว่างที่แกนดาฟเล่าไปพวกคนแคระก็ค่อยๆโผล่มาทีละ2คนจนบีออนเริ่มเอะใจว่าตกลงทั้งกลุ่มนี้มีกี่คนกันแน่แกนดาฟเองก็เกรงใจและกลัวว่าบีออนอาจจะไม่ต้อนรับคนจำนวนเยอะถึง15คนแต่บีออนกลับไม่ว่าอะไรและเขาก็สนใจเรื่องการผจญภัยที่แกนดาฟเล่าให้ฟังด้วยบีออนดูแลพวกเขาดีมากเตรียมทั้งอาหารการกินและที่พักไว้ให้ระหว่างที่พวกเขากำลังทานอาหารกันอย่างอร่อยบีออนก็เล่าให้ฟังเรื่องป่าเมิร์กวูดซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและป่านี้ก็ยังขวางทางที่จะไปทางทิศตะวันออกซึ่งพวกคนแคระจะต้องเดินผ่านป่านี้ไปหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแกนดาฟก็บอกให้ทุกคนไปเข้านอนซะและไม่ให้ออกไปข้างนอกจนกว่าจะเช้าทุกคนเข้านอนและหลับสนิทมีแต่เพียงบิลโบที่ได้ยินเสียงคำรามอยู่ด้านนอกเขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นเสียงของบีออนบิลโบกลัวก็เลยมุดหัวเข้าไปในผ้าห่มและหลับต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าบีออนและแกนดาฟหายไปพวกสัตว์ของบีออนก็ช่วยกันเตรียมอาหารต้อนรับแขกจนกระทั่งตกเย็นแกนดาฟก็กลับมาแกนดาฟบอกว่าเขาออกไปแกะรอยเท้าหมีเขาเห็นรอยเท้าหมีออกจากบ้านไปทางตะวันตกแกนดาฟก็เลยแกะรอยเท้านั้นไปจนถึงป่าสนที่พวกเขาเคยมีเรื่องกับพวกหมาป่าวักแต่ตอนนั้นมันก็บ่ายมากแล้วเขาจึงไม่ตามต่อแล้วกลับมาที่นี่นั่นหมายความว่าบีออนเดินทางย้อนรอยพวกเขาเองตอนนี้บิลโบเริ่มกลัวว่าบีออนอาจจะพาพวกก๊อบลินและหมาป่ามาจัดการพวกเขาในคืนนั้นพวกเขาก็เข้านอนแล้วบิลโบก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเขาได้ยินเสียงคำรามอยู่ด้านนอกอีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นบีออนปลุกให้ทุกคนตื่นและเขาก็เล่าว่าเขาเดินทางไปที่แนวป่าที่ถูกไฟไหม้และเขาก็เชื่อว่าเรื่องที่แกนดาฟเล่าคือเรื่องจริงเขาจับหมาป่าวักและก๊อบลินได้อย่างละตัวพวกมันบอกว่าหมาป่าและก๊อบลินยังตามจับพวกคนแคระอยู่บีออนคิดว่าอาจจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่ให้ที่หลบซ่อนกับพวกคนแคระเขาเลยกลับมาบ้านเพื่อดูว่าทุกคนยังปลอดภัยดีเขาดีใจที่พวกคนแคระไม่ได้โกหกเขาและเขาก็รับปากว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างส่วนก๊อบลินกับหมาป่าที่เขาจับมาได้เขาก็ฆ่ามันตายไปแล้ว
หลังจากนั้นบีออนก็ได้จัดเตรียมม้ารวมทั้งเสบียงอาหารให้ทุกคนได้ใช้ระหว่างเดินทางบีออนยังเตือนด้วยว่าในป่าเมิร์กวูดห้ามกินหรือดื่มอะไรเด็ดขาดน้ำในลำธารจะทำให้ง่วงและลืมทุกอย่างและห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเมื่อถึงทางเข้าป่าเมิร์กวูดแล้วก็ขอให้ส่งม้ากลับคืนมาด้วยทุกคนบอกขอบคุณบีออนแล้วเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะการเดินทางครั้งนี้ยังมีอันตรายอยู่อีกมากแถมยังมีมังกรสม็อกรออยู่อีกทั้งหมดเดินทางไปตามเส้นทางที่บีออนแนะนำการเดินทางนี้ใช้เวลาหลายวันแต่พวกเขาก็ไม่ได้เจอกับอันตรายอะไรจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงป่าเมิร์กวูดแกนดาฟตั้งใจจะคืนม้าให้กับบีออนตามสัญญาแต่ว่าพวกคนแคร์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักแกนดาฟเลยเตือนว่าเราไม่ควรเป็นศัตรูกับบีออนจริงๆแล้วบิลโบสังเกตเห็นค่ะว่ามีหมีดำตัวใหญ่เดินตามพวกเขาอยู่ห่างๆแกนดาฟบอกว่าบีออนคอยดูแลพวกเราและเดินทางตามมาห่างๆด้วยแค่นี้ก็ใจดีมากแล้วในเช้าวันถัดไปค่ะแกนดาฟก็จะแยกย้ายกับทุกคนที่นี่เขาบอกให้ทุกคนคืนม้าให้กับบีออนไปแต่ยกเว้นม้าที่เขาขี่อยู่เพราะเขาจำเป็นต้องใช้มันเพื่อเดินทางไปทำธุระคนแคร์ยังคงขอร้องให้แกนดาฟเดินทางไปกับพวกเขาต่อแต่แกนดาฟก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาส่งบิลโบไปแทนแล้วไงบิลโบเริ่มโอดครวญเขาไม่อยากจะเข้าไปในป่านี้เลยแต่แกนดาฟก็ยืนยันว่าทางนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆหลังจากที่พวกเขาได้ร่ำลาแกนดาฟแล้วเหล่าคนแคร์และบิลโบก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าทันทีบทที่8แมลงวันกับแมงมุมทั้งหมดเดินเข้าไปในป่าทึบที่แม้แต่แสงก็ส่องเข้าไม่ถึงบิลโบที่เป็นคนช่างสังเกตเขามองดูรอบๆและเห็นพวกกระรอกวิ่งหนีอะไรบางอย่างนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังเห็นใยแมงมุมขนาดใหญ่มากโยงไปมาระหว่างต้นไม้พอตกดึกทุกคนก็เข้านอนโดยมีการจัดเวรยามและเมื่อถึงตาบิลโบเฝ้ายามเขาก็เห็นดวงตาสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างเขียวบ้างมองมาแต่ไกลและเขาก็เห็นดวงตาซีดๆปนๆซึ่งบิลโบคิดว่าน่าจะเป็นตาของแมลงพวกเขาพยายามจะจุดไฟแต่ว่าไฟนั้นกลับดึงดูดแมลงให้บินกันว่อนพวกเขาเลยต้องเลิกก่อกองไฟทุกคนเดินทางต่อไปแบบนี้อยู่นานหลายวันจนกระทั่งพวกเขามาเจอกับสายน้ำที่มีสีดำซึ่งบีออนเคยเตือนไว้แล้วว่าอย่าแตะต้องน้ำนี้แต่ว่าพวกเขาจะข้ามไปได้ยังไงโดยไม่ให้เปียกจู่ๆบิลโบก็มองเห็นเรือที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเลยออกความเห็นว่าให้โยนตะขอไปเกี่ยวกับเรือและลากมันมาฝั่งนี้พวกเขาทำตามคำแนะนำของบิลโบและพวกเขาก็ทำสำเร็จหลังจากนั้นทั้งหมดก็ทยอยนั่งเรือข้ามไปฝั่งตรงข้ามจนมาถึงตาบอมเบอร์ขณะที่พวกเขากำลังก้าวขึ้นจากเรือก็มีกวางกระโดดเข้ามากลางกลุ่มคนแคระจนบอมเบอร์ตกลงไปในน้ำทุกคนช่วยกันเหวี่ยงเชือกไปเกี่ยวตัวบอมเบอร์และลากเขาเข้าฝั่งแต่ว่าตอนนี้บอมเบอร์ก็นอนนิ่งสนิทตอนนี้ทั้งหมดได้แต่นั่งนิ่งแต่จู่ๆก็มีฝูงกวางสีขาวโผล่มาพวกคนแคระตกใจจึงยิงธนูใส่พวกกวางแต่ว่ายิงไม่ถูกพวกเขายิงจนกระทั่งลูกธนูหมดเกลี้ยงพวกเขาตัดสินใจเดินทางต่อไปโดยแบกบอมเบอร์ไปด้วยจนเวลาผ่านไปนานหลายวันพวกเขาก็เดินทางมาถึงต้นโอ๊กขนาดใหญ่ทอรินเลยสั่งให้บิลโบปีนขึ้นไปดูว่าป่าสิ้นสุดตรงไหนบิลโบเลยปีนต้นไม้โดยมีพวกคนแคระดันเขาขึ้นไปสิ่งที่บิลโบเห็นมีแต่ใบไม้เหมือนทะเลสีเขียวและบิลโบก็ดีใจที่ได้เห็นดวงอาทิตย์และได้สัมผัสกับสายลมเขาลงมาบอกกับพวกคนแคร์และคนแคร์ก็เริ่มอารมณ์เสียเพราะไม่รู้ว่าการเดินทางในป่านี้จะสิ้นสุดเมื่อไรแล้วคนแคร์ก็โมโหหนักเข้าไปอีกเมื่อบิลโบบอกว่าข้างบนลมพัดเย็นดีในคืนนั้นพวกเขากินอาหารที่เหลืออยู่เป็นมื้อสุดท้ายในที่สุดบอมเบอร์ก็ตื่นและร้องไห้เมื่อรู้ว่าไม่มีอาหารเหลือให้กินเขาบ่นว่าจะตื่นขึ้นมาทำไมหลับไปแล้วฝันว่าได้กินอาหารยังจะดีกว่าพวกเขาเดินทางต่อไปและรัดเข็มขัดให้แน่นขึ้นไปอีกจะได้ไม่รู้สึกหิวจนบาลินเห็นแสงไฟอยู่ในป่าบอมเบอร์อยากจะพุ่งตรงไปหาแสงไฟนั้นทันทีเขาคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีอาหารอร่อยๆให้พวกเขากินแต่ว่าแกนดาฟกับบีออนได้เตือนไว้แล้วว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดแต่เพราะความหิวทุกคนจึงตัดสินใจเดินออกนอกเส้นทางหลังจากคลานเข้าไปสักพักพวกเขาก็เห็นเอลฟ์จำนวนมากนั่งกินอาหารและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานกลิ่นอาหารทำให้คนแคร์และบิลโบลุกพรวดเพื่อจะเข้าไปขออาหารมากินบ้างแต่จู่ๆไฟก็ดับสนิทพวกเขาพยายามจะรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะได้ไม่หลงจากกันตอนนี้พวกเขาทำได้แค่นั่งพักกันอยู่ตรงนี้ก่อน
ผ่านไปสักพักโดริก็บอกว่าเขาเห็นแสงไฟอีกแล้วและคราวนี้มันก็มีจำนวนมากกว่าเดิมทอรีเลยวางแผนจะส่งบิลโบให้ไปคุยกับพวกเอลฟ์ก่อนแต่เมื่อบิลโบเดินออกไปแสงไฟก็ดับลงอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเพราะบิลโบดันเผลอหลับไปเมื่อคนแคร์ปลุกให้เขาตื่นเขาก็บอกว่าเขาฝันว่าได้กินอาหารนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นแสงไฟค่ะเพราะระหว่างที่คิลีกำลังเฝ้ายามเขาก็เห็นแสงไฟอีกแล้วตอนนี้พวกเอลฟ์กำลังร้องเพลงและกินเลี้ยงกันอย่างใหญ่โตมากกว่าเดิมด้วยทอรินเลยตัดสินใจว่าเขาจะเดินเข้าไปขออาหารเองแต่เมื่อทอรินเดินเข้าไปแสงไฟก็ดับอีกครั้งคราวนี้ขม่าวควันสีดำบนกองไฟก็ปลิวเข้าใส่ตาคนแคร์จนพวกเขาส่งเสียงร้องบิลโบเองพยายามตะโกนเรียกหาคนอื่นแต่ดูเหมือนว่าเสียงร้องของคนอื่นๆจะเริ่มอยู่ห่างออกไปจนสักพักเสียงนั้นก็เงียบสนิทบิลโบไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปดีเขาได้แต่นั่งเอาหลังพิงต้นไม้และคิดถึงโพรงอันแสนสบายที่เขาจากมาแต่จู่ๆก็มีแมงมุมยักษ์โผล่มามันปล่อยใยพันรอบตัวบิลโบบิลโบเองก็พยายามจะดิ้นหนีเอาตัวรอดเขาชักดาบออกมาเพื่อต่อสู้และใช้ดาบนั้นแทงซ้ำๆไปที่ตาของแมงมุมจนมันตายสนิทการที่บิลโบฆ่าแมงมุมได้ด้วยตัวของเขาเองเพียงคนเดียวทำให้บิลโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนใหม่ที่กล้าหาญและดุดันมากกว่าเดิมหลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางตามหาพวกคนแคระเขาหยิบแหวนขึ้นมาใส่และเดินต่อไปเงียบๆจนกระทั่งเขาเจอกับฝูงแมงมุมยักษ์และเหล่าคนแคระก็ถูกใยแมงมุมพันรอบตัวและห้อยอยู่บนกิ่งไม้บิลโบพยายามหาทางช่วยพวกคนแคระเขามองไปรอบๆและเห็นก้อนหินเล็กๆบนพื้นเขาเลยหยิบก้อนหินขึ้นมาและปาใส่เจ้าพวกแมงมุมเขาพยายามจะล่อพวกแมงมุมให้อยู่ห่างจากคนแคระและพวกแมงมุมก็ตรงดิ่งมาหาบิลโบเขาหลอกล่อให้แมงมุมตามมาจนมาไกลประมาณนึงจากนั้นเขาก็เดินย้อนกลับไปเพื่อช่วยคนแคระบิลโบปีนขึ้นไปช่วยคนแคระออกมาจากใยแมงมุมในตอนนั้นบิลโบไม่ได้ใส่แหวนและแมงมุมก็เริ่มทยอยกลับมายังจุดเดิมตอนนี้เหลือคนแคระเพียง5คนเท่านั้นที่รอความช่วยเหลือบิลโบจึงหยิบดาบออกมาสู้อีกครั้งและตะโกนบอกให้พวกคนแคระที่เหลือรีบหนีลงมาจากต้นไม้บิลโบตัดสินใจใช้แหวนของเขาอีกครั้งและนั่นก็ทำให้พวกคนแคระรู้ความลับของเขาบิลโบสั่งให้พวกคนแคระถอยไปในทิศตรงกันข้ามและเขาจะล่อพวกแมงมุมออกไปเองบิลโบฆ่าแมงมุมไปได้หลายตัวการต่อสู้นี้ช่างยาวนานมากจนเขาแทบจะยกดาบขึ้นมาสู้ไม่ไหวส่วนพวกแมงมุมก็เช่นกันพวกมันยอมแพ้และถอยกลับเข้าไปในอาณาเขตของมันตามเดิมในตอนนี้บิลโบและคนแคระก็เข้ามาในเขตที่พวกเขาเห็นไฟเมื่อคืนดูเหมือนว่าจุดนี้น่าจะมีเวทมนต์บางอย่างที่ทำให้แมงมุมกลัวพวกเขาเลยนั่งพักกันที่นี่พลางบอกให้บิลโบเล่าเรื่องแหวนนั้นให้ฟังบิลโบเลยเล่าเรื่องของกอลัมและเรื่องการทายปริศนาตอนนี้เหล่าคนแคระเริ่มรู้สึกศรัทธาในตัวบิลโบมากเหมือนว่าเขาเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้และบิลโบก็ยังมีของวิเศษอีกหลังจากนอนพักกันอยู่สักครู่นึงพวกเขาก็เพิ่งนึกได้ว่าทอรินหายไปจริงๆแล้วทอรินถูกจับตัวไปตั้งแต่ตอนที่เขาโผล่พรวดเข้าไปหาพวกเอลฟ์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่พอไฟดับลงทอรินก็โดนพวกเอลฟ์จับตัวไปตอนนี้ทอรินถูกขังอยู่ในถ้ำใหญ่ห่างจากชายป่าเมิร์กวูดซึ่งมีกษัตริย์ของเอลฟ์อาศัยอยู่ที่นั่นพวกเอลฟ์ไม่ชอบคนแคระเพราะในอดีตคนแคระเคยขโมยสมบัติของพวกเอลฟ์ไปกษัตริย์ของเอลฟ์ถามทอรินว่ามาทำอะไรในป่าทอรินตอบเพียงแค่ว่าเขามาหาอาหารกับน้ำแต่ว่ากษัตริย์เอลฟ์ไม่เชื่อและสั่งให้เอาตัวทอรินไปขังไว้จนกว่าทอรินจะบอกความจริงบทที่9ถังที่หลุดออกจากที่เก็บในวันถัดไปบิลโบและพวกคนแคระก็พยายามหาทางออกจากป่าแต่พอตกกลางคืนพวกเขาก็เจอกับแสงไฟจำนวนมากและตามมาด้วยพวกเอลฟ์ที่ปรากฏตัวพร้อมอาวุธทั้งคันศรและหอกบิลโบรีบใส่แหวนและหายตัวไปหลบอยู่อีกด้านนึงพวกเอลฟ์ก็จับคนแคระทั้งหมดไปและพาพวกเขากลับไปยังถ้ำบิลโบเดินตามพวกเขามาแต่ไม่มีใครเห็นบิลโบพวกเขาเดินเข้ามาในถ้ำลึกที่มีคบเพลิงสีแดงจุดไว้จนมาถึงที่นั่งของกษัตริย์เอลฟ์เขานั่งอยู่บนไม้แกะสลักศีรษะมีมงกุฎทำด้วยลูกเบอร์รี่และใบไม้สีแดงกษัตริย์เอลฟ์สั่งว่าให้แก้มัดพวกคนแคระซะเพราะยังไงพวกเขาก็หนีผ่านประตูกายสิทธิ์ไปไม่ได้อยู่แล้วกษัตริย์เอลฟ์ถามว่าพวกคนแคระมาทำอะไรที่นี่แต่พวกคนแคระก็ไม่ตอบพวกเขาเอาตะบนหิวบาลินก็เริ่มโวยวายว่าพวกเขาหลงทางและหิวมากพวกเขามีความผิดอะไร
กษัตริย์เอฟเลยบอกว่าพวกคนแคระเข้ามาเพ่นพ่านในอาณาจักรของเขาแถมยังไปรบกวนพวกเอลฟ์ถึง3ครั้งและยังส่งเสียงดังจนพวกแมงมุมแหกกันมาอีกนั่นถือว่าเป็นความผิดและกษัตริย์เอลฟ์ก็สั่งให้จับคนแคระไปขังเดี่ยวในคุกบิลโบยังคงซ่อนตัวอยู่เขาเดินเข้าออกนอกถ้ำได้เวลามีพวกเอลฟ์เดินออกไปล่าสัตว์เมื่ออยู่ในถ้ำบิลโบก็ขโมยอาหารจากห้องเก็บอาหารบิลโบอยากจะส่งข่าวให้กับแกนดัฟแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงบิลโบกับคนแคระติดอยู่ในถ้ำเป็นอาทิตย์จนบิลโบเริ่มรู้ว่าคนแคระถูกขังไว้ที่ไหนและเขายังได้ยินพวกยามพูดอีกว่ามีคนแคระอีกคนถูกจับอยู่นั่นก็คือทอรินบิลโบเลยตามไปหาทอรินที่ห้องขังซึ่งตอนนี้ทอรินสภาพจิตใจแย่มากและเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของบิลโบผ่านรูกุญแจทอรินจึงฝากข่าวไปบอกกับคนแคระที่เหลือว่าอย่าบอกกับกษัตริย์เอลฟ์เด็ดขาดว่าพวกเขาวางแผนจะทำอะไรกันเพราะเกรงว่าพวกเอลฟ์จะขอส่วนแบ่งบิลโบยังคงคิดแผนการว่าจะช่วยคนแคระได้ยังไงจนอยู่มาวันหนึ่งบิลโบไปพบทางเข้าออกถ้ำอีกทางหนึ่งซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านและมีห้องเก็บถังเหล้าภายในถ้ำถังเหล้าพวกนี้ถูกขนส่งมาทางแม่น้ำส่วนถังเปล่าก็จะถูกเหวี่ยงออกไปทางประตูให้มันลอยไปตามน้ำหลังจากบิลโบนั่งคิดเรื่องนี้อยู่นานเขาก็ได้ไอเดียมาอย่างหนึ่งในตอนนั้นมีเอลฟ์2คนชวนกันไปดื่มไวน์เพราะพวกเขาต้องจัดการกับถังไวน์เปล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักมากพวกเขาก็เลยอยากจะดื่มกันสักหน่อยก่อนที่จะเริ่มงานบิลโบเลยเดินตามเอลฟ์2คนนั้นไปหลังจากเอลฟ์2คนดื่มกันไปสักพักแล้วพวกเขาก็นั่งสับผงกบิลโบเลยแอบย่องเข้าไปขโมยกุญแจมาได้บิลโบใช้กุญแจไขพาพวกคนแคระออกมาจนครบวันนี้เป็นวันที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่เนื่องในฤดูใบไม้ร่วงพวกเอลฟ์คงไปร่วมงานกันหมดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บิลโบและคนแคระจะหาทางหนีบิลโบเล่าแผนการหลบหนีให้พวกคนแคระฟังแต่พวกเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะกลัวจมน้ำทำให้บิลโบหัวเสียมากและบอกให้พวกคนแคระกลับเข้าไปในห้องขังตามเดิมแต่หลังจากนั้นพวกคนแคระก็ยอมทำตามแผนการของบิลโบบิลโบคลานเอากุญแจกลับไปคืนเอลฟ์ที่เฝ้ายามเพราะยามปฏิบัติต่อพวกเขาดีใช้ได้และบิลโบก็ไม่อยากให้ยามคนนี้มีปัญหาหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปหาถังเปล่ามาได้12ลูกเพื่อให้คนแคร์เข้าไปซ่อนในถังบิลโบเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเขาเองยังไม่ได้เข้าไปในถังเลยแต่ตอนนี้มีพวกเอลฟ์จำนวนมากกำลังเดินเข้ามาเพื่อช่วยกันโยนถังลงน้ำตอนนี้ถังลูกสุดท้ายกำลังลอยไปที่ประตูบิลโบเลยตัดสินใจกระโดดเกาะถังใบนั้นและลอยออกไปสู่แม่น้ำด้านนอกถังพวกนี้จะลอยไปกองรวมกันที่ชายหาดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งจะมีพวกเอลฟ์คอยรอรับหลังจากนั้นพวกเขาก็จะมัดถังพวกนี้เข้าด้วยกันเป็นแพรและในตอนเช้าพวกเอลฟ์ก็จะนำแพเหล่านี้ลอยต่อไปยังเมืองริมทะเลสาบหลังจากที่พวกเอลฟ์มัดถังเป็นแพเสร็จเรียบร้อยแล้วบิลโบก็เดินเข้าหาฝั่งเขาขโมยอาหารและดื่มเหล้าองุ่นไปเพื่อทำให้ร่างกายของเขาอบอุ่นขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปบนกองไม้แห้งๆบิลโบตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเช้าเขารีบไต่ลงถังก่อนที่พวกเอลฟ์ที่ทำหน้าที่ถ่อแพจะเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเอลฟ์บางคนสงสัยว่าทำไมถังบางลูกถึงหนักจังแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาเปิดดูตอนนี้แพกำลังล่องลอยไปสู่ทะเลสาบบิลโบกับคนแคระก็หนีออกจากป่ามาได้สำเร็จบทที่10การต้อนรับอันอบอุ่นในเช้าวันต่อมาพวกเขายังคงล่องลอยไปตามแม่น้ำบิลโบได้ยินพวกเอลฟ์ที่ถ่อแพพูดว่าพวกชาวทะเลสาบกับเอลฟ์ป่าทำการค้าขายระหว่างกันแต่ว่าเส้นทางที่ตรงเข้าไปในป่าเมิร์กวูดใช้งานไม่ได้ดังนั้นการสัญจรทางน้ำจึงเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในตอนนั้นบิลโบมองเห็นภูเขาสูงลิฟสีดำที่อยู่ไกลๆนี่คือภูเขาที่พวกเขาตามหาแต่เมื่อบิลโบได้เจอกับมันจริงๆเขากลับไม่ชอบภูเขาลูกนี้เลยพวกเขาล่องลอยมาตามแม่น้ำโดยไม่รู้ว่ากันดาฟได้ยินข่าวเรื่องบิลโบกับคนแคระแล้วกันดาฟจึงรีบทำธุระให้เสร็จและตั้งใจจะออกตามหาคณะเดินทางทันทีตอนนี้พวกเขามาถึงเมืองนึงที่พวกเอลฟ์พูดกันว่าเป็นเมืองของมนุษย์ที่กล้าหาญพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ขุนเขาที่มีมังกรอยู่ในนั้นในตอนนั้นมีคนหลายคนช่วยกันลากแพเข้ามาในอ่าวหลังจากนั้นพวกเขาก็ทิ้งแพไว้แล้วออกไปรับประทานอาหารกันในเมืองหลังจากที่ทุกคนออกไปกันหมดแล้วบิลโบก็ตัดถังใบนึงออกมาจากแพและเปิดออกซึ่งมีทอรินอยู่ด้านในเขาออกมานอนครวญครางอยู่พักใหญ่เนื้อตัวบอบช้ำไปหมดทั้งสองคนช่วยกันหาถังที่มีคนแคระอยู่ด้านในและพาพวกเขาออกมาบางคนก็ออกมาในสภาพที่บอบช้ำมากส่วนฟิลีและคิลีก็ออกมาด้วยอาการยิ้มแย้ม
วิลโบบอกว่าให้เข้าไปในตัวเมืองทะเลสาบกันก่อนเถอะหลังจากนั้นวิลโบทอรินฟิลีและคิลีก็ออกเดินทางเข้าไปในเมืองโดยทิ้งคนแคร์คนอื่นๆนอนพักกันไปก่อนเมื่อเดินมาถึงสะพานใหญ่พวกเขาก็เจอกับยามทอรินเลยแนะนำตัวเองไปว่าเขาคือทอรินโอเคนชิลโอรสของทราอินที่เป็นโอรสของทอกษัตริย์แห่งดินแดนขุนเขาเขากลับมาแล้วและเขาต้องการพบกับเจ้าเมืองของที่นี่หัวหน้ายามจึงพาพวกเขาข้ามสะพานและเดินผ่านเข้าไปในตลาดจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งและเมื่อทั้งหมดเดินผ่านประตูเข้าไปก็เห็นโต๊ะยาวและมีคนนั่งกันอยู่เต็มทอรินพูดประกาศอีกครั้งว่าข้าคือทอรินโอรสของทราอินที่เป็นโอรสของทรอกษัตริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาแห่งนี้ข้ากลับมาแล้วในตอนนั้นพวกเอลฟ์ที่ถ่อแพมาก็ต้องตกใจเพราะทอรินเป็นนักโทษที่กษัตริย์ของพวกเขาจับขังไว้ทอรินตอบว่าไม่มีที่คุมขังใดที่สามารถหยุดการกลับมาของเขาได้เจ้าเมืองคิดอยู่แป๊บนึงเพราะเขามัวแต่สนใจเรื่องการค้าขายจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากนักแต่ว่าชาวเมืองคนอื่นๆที่เคยได้ยินเรื่องเล่าขานของกษัตริย์ใต้ขุนเขากลับตื่นเต้นเจ้าเมืองเห็นว่าพวกชาวเมืองคนอื่นๆดีใจเขาก็คล้อยตามน้ำไปและให้การต้อนรับคนแคร์และบิลโบเป็นอย่างดีคนแคร์คนอื่นๆที่อ่อนแอก็ได้รับการดูแลรักษาเจ้าเมืองยกบ้านหลังใหญ่ไว้ให้คนแคร์ได้พักและเตรียมเรือพร้อมกับคนแจวมาให้พร้อมใช้ภายในเวลาเพียงอาทิตย์เดียวพวกเขาก็กลับมามีเรี่ยวแรงเหมือนเดิมคนแคร์รู้สึกขอบคุณบิลโบมากแต่บิลโบกลับรู้สึกกังวลเพราะภาพของพวกเขาสูงลิฟสีดำยังคงติดตาตอนนี้พวกเอลฟ์ป่าขนสินค้ากลับไปยังอาณาจักรเอลฟ์ในป่าเมิร์กวูดและเล่าเรื่องราวของคนแคร์ที่หนีไปให้กับกษัตริย์เอลฟ์ทราบตอนนี้กษัตริย์เอลฟ์รู้จุดประสงค์ของการเดินทางของพวกคนแคร์แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้พวกคนแคร์ขนเอาสมบัติผ่านป่าเมิร์กวูดไปโดยไม่มีการแบ่งสมบัติไม่ได้เด็ดขาดแต่กษัตริย์เอลฟ์ก็ไม่เชื่อว่าพวกคนแคร์จะเอาชนะมังกรได้แม้ว่าเขาจะคิดแบบนั้นแต่เขาก็ยังส่งเอลฟ์สอดแนมไปดูสถานการณ์อยู่ดีหลังจากคนแคร์และบิลโบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทะเลสาบได้2สัปดาห์ทอรินก็ตัดสินใจเดินทางไปต่อเจ้าเมืองก็แอบดีใจที่ไม่ต้องเลี้ยงดูปูเสือขณะเดินทางเหล่านี้ต่อไปปล่อยให้พวกเขาไปกวนเจ้ามังกรสม็อกยังจะดีกว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางด้วยเรือลำใหญ่ถึง3ลำเสบียงอาหารเต็มเรือแถมยังมีม้าเดินทางไปก่อนล่วงหน้าเพื่อคอยรอต้อนรับตรงจุดขึ้นบกเจ้าเมืองและชาวเมืองต่างมาส่งคณะเดินทางมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกไม่สบายใจเลยนั่นก็คือบิลโบบทที่11ถึงบันไดหน้าประตูบ้านพวกเขาเดินทางโดยเรือไปตามทะเลสาบจนเข้าสู่วันที่3และทั้งหมดก็มาถึงจุดขึ้นบกโดยมีม้าและสัมภาระต่างๆรอไว้แล้วคนที่แจวเรือมาส่งก็รีบกลับกันทันทีเพราะพวกเขากลัวมังกรบิลโบและคนแคร์พักค้างคืนกันคืนนึงและเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นตอนนี้พวกเขาทั้งหมดมาถึงเชิงเขาและพวกเขาต้องหาประตูลับที่ซ่อนอยู่แต่ดูเหมือนว่ากำลังใจของพวกคนแคร์เริ่มน้อยลงทุกทีมีแต่บิลโบที่ดุกระตือรือร้นเขาขอยืมแผนที่มาจากทอรินและพยายามจะแกะความหมายของอักษรโบราณบนแผนที่หลังจากนั้นทางคณะก็แยกย้ายกันไปตามหาประตูลับแต่ผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่พบอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ฟิลีคิลีและบิลโบกำลังปีนป่ายก้อนหินอยู่นั้นบิลโบก็เห็นบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายบันไดหินที่ทอดขึ้นไปด้านบนเมื่อเดินตามทางขึ้นไปก็เจอกับหน้าผาเล็กๆที่มีรอยแยกเล็กๆเหมือนรอยร้าวแต่ว่าด้านในมีกำแพงกั้นอยู่ซึ่งดูเหมือนว่ากำแพงนี้จะถูกก่อสร้างขึ้นมาตอนนี้พวกเขาแน่ใจแล้วว่าได้เจอกับประตูลับแล้วในคืนเดียวกันนั้นฟิลีคิลีและบิลโบได้เล่าเรื่องทางไปประตูลับนั้นให้คนอื่นๆฟังพวกเขาตื่นเต้นกันยกใหญ่และวางแผนไว้ว่าในตอนเช้าพวกเขาจะเดินทางไปยังผาเล็กๆนั่นโดยให้โบเฟอร์และบอมเบอร์อยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าม้าและเสบียงในวันรุ่งขึ้นพวกเขาเดินทางไปยังผาเล็กๆนั่นและลองใช้เครื่องมือสารพัดชนิดลองเปิดมันดูแต่ก็ไม่ได้ผลดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจอักษรโบราณที่อ่านได้ในแสงจันทร์เลยบิลโบเอาแต่นั่งคิดว่าจะเปิดประตูนี้ได้ยังไงเขาเอาแต่จ้องก้อนหินสีเทาที่หน้าถ้ำอยู่นานจนตะวันใกล้จะตกดินและบิลโบก็ได้ยินเสียงนกทรัสร้องบิลโบนึกออกแล้วเรื่องอักษรจันทร์โบราณที่เขียนไว้บนแผนที่ที่เอลรอนเคยอ่านให้ฟังว่าจงไปยืนข้างก้อนหินสีเทาเวลานกทรัชร้องและดวงอาทิตย์กำลังจะตกจากฟ้าพร้อมแสงสุดท้ายของวันดูรินที่ส่องไปที่รูกุญแจ
บิลโบตะโกนเรียกพวกคนคระตอนนี้พวกเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วเพราะตะวันใกล้จะตกดินและเมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปยังผาหินนั่นก็เกิดเป็นรูเล็กๆบิลโบร้องหากุญแจและทอรินก็เอากุญแจที่ติดมากับแผนที่ใส่เข้าไปในรูนั้นและมันก็ลงล็อกพอดีทุกคนช่วยกันผลักกำแพงหินจนมันขยับออกและด้านในก็เผยให้เห็นโพรงมืดสนิทอยู่ลึกและต่ำลงไปบทที่12ข่าวจากข้างในพวกคนแคร์ยืนปรึกษากันอยู่ที่หน้าประตูจนทอรินเริ่มพูดจาชื่นชมบิลโบและบิลโบก็รู้สึกได้ว่าทอรินมีจุดประสงค์อยากจะใช้งานเขาบิลโบบอกว่าถ้านั่นเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเข้าไปก็รีบๆพูดมาเถอะแล้วใครจะอาสาไปเป็นเพื่อนเขาไหมแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากไปกับบิลโบนอกจากบาลินส่วนบาลินเองก็ชอบบิลโบมากแต่เขาจะเข้าไปด้วยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นบิลโบกับบาลินเดินเข้าไปด้านในซึ่งทางเดินก็ไม่ได้ลำบากมากนักเพราะมันถูกสร้างมาอย่างดีแต่เข้าไปได้สักพักบาลินก็บอกให้บิลโบโชคดีบิลโบเดินต่อไปพร้อมกับความรู้สึกเสียใจที่ไม่น่าหลวมตัวเข้ามาในนี้เลยเขาไม่หวังสมบัติอะไรนอกจากขอแค่ตื่นมาแล้วพบว่าเขายังอยู่ที่บ้านของตัวเองก็พอยิ่งบิลโบเดินเข้าไปลึกเท่าไรเขาก็รู้สึกถึงความร้อนมากขึ้นและเขาก็ได้ยินเสียงของสัตว์ขนาดใหญ่ที่กำลังนอนกรนเมื่อเขาเดินต่อไปจนถึงแสงไฟด้านหน้าเขาก็พบกับเจ้าสม็อกมังกรขนาดใหญ่ที่นอนหลับและพ่นไฟออกมาด้วยมันนอนทับสมบัติมีค่ามากมายทั้งทองคำเงินอัญมณีเพชรพลอยต่างๆมันนอนที่นี่มานานมากแล้วจะมีเพชรพลอยและทองคำฝังลงไปในผิวส่วนท้องของมันบิลโบมัวแต่ตื่นตาตื่นใจกับกองสมบัติจำนวนมหาศาลจนเกือบลืมเจ้ามังกรที่นอนเฝ้าสมบัติไปแล้วเขาค่อยๆย่องไปหยิบถ้วยสองหูใบใหญ่ใบหนึ่งขึ้นมาบิลโบตั้งใจจะเอาถ้วยนั้นไปอวดพวกคนแคร์ว่าเขาทำสำเร็จเมื่อบิลโบเดินออกมาด้านนอกพวกคนแคร์ก็ดีใจกันยกใหญ่ที่เห็นบิลโบเดินออกมาอย่างปลอดภัยในขณะที่คนแคร์กำลังชื่นชมถ้วยใบนั้นอยู่ก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นด้านในขุนเขาจนเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนเจ้ามังกรสม็อกจำสมบัติได้ทุกชิ้นและตอนนี้มันรู้แล้วว่าถ้วยหายไปและมันยังได้กลิ่นบางอย่างที่แปลกพิลึกด้วยเจ้าสม็อกพ่นไฟออกมาด้วยความโกรธมันบินออกไปทางประตูหน้าเพื่อไล่ล่าหัวขโมยพวกคนแคร์เข้าไปหลบอยู่ในอุโมงค์และพวกเขาก็เพิ่งนึกได้ว่าบอมเบอร์กับโบเฟอร์เฝ้าเสบียงอาหารและไม้อยู่ด้านล่างทอรินจึงสั่งให้โยนเชือกลงไปด้านล่างเพื่อดึงบอมเบอร์และโบเฟอร์ขึ้นมาด้านบนแต่ว่าพวกเขาไม่ทันได้ช่วยพวกม้าเจ้ามังกรตรงดิ่งไปหาพวกม้าที่กำลังวิ่งหนีตายไม่นานนักเจ้ามังกรสม็อกก็หายไปพร้อมกับม้าตอนนี้บิลโบและคนแคร์นอนตัวสั่นอยู่ในอุโมงค์ป่านนี้พวกม้าก็คงตายกันหมดแล้วหลังจากนั้นมังกรสม็อกก็บินกลับเข้าไปเฝ้าสมบัติของมันตามเดิมมันนอนพักเพื่อรวบรวมกำลังและจะออกตามล่าหัวขโมยอีกครั้งพวกคนแคร์ยังคงอยู่ที่เดิมโชคดีที่พวกเขามีเสบียงอาหารมาพอประทังชีวิตและพวกเขาก็เริ่มโทษบิลโบที่ไปขโมยถ้วยนี้มาทำให้มังกรโกรธแต่บิลโบก็เถียงไปว่าการขโมยคือหน้าที่ของเขาและสมบัติที่มีเยอะขนาดนั้นต้องใช้เวลานานเป็นร้อยปีถึงจะขนออกมาหมดพวกคนแคร์ขอโทษบิลโบและถามต่อว่าจะเอายังไงดีบิลโบบอกว่าเขาจะใส่แหวนและลงไปดูมังกรอีกรอบหลังจากนั้นบิลโบก็ย่องไปด้านในขุนเขาแต่เจ้าสม็อกก็ได้ยินเสียงและได้กลิ่นของบิลโบมันจึงบอกให้บิลโบเอาสมบัติไปอีกมันมีมากพอที่จะแบ่งให้บิลโบตอบไปว่าเขาแค่อยากมาดูว่ามังกรตัวใหญ่สมคำร่ำลือจริงๆหรือไม่มังกรถามบิลโบว่าเป็นใครมาจากไหนบิลโบจึงตอบไปว่าข้ามาจากใต้เนินเขาเดินขึ้นเดินลงภูเขามาทางอากาศมาแบบไม่มีใครเห็นข้าเป็นคนไขปริศนาเป็นคนตัดใยแมงมุมเป็นคนที่เอาเพื่อนๆไปจมน้ำและดึงพวกเขาขึ้นมาข้าเป็นเพื่อนกับหมีเป็นแขกของนกอินทรีเป็นผู้ได้รับแหวนและเป็นคนขี่ถังหลังจากบิลโบพูดจบมังกรสม็อกก็คิดว่าบิลโบต้องเป็นคนจากเมืองทะเลสาบมันบอกกับบิลโบว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบิลโบที่ให้มันได้กินม้ามันจะแนะนำว่าอย่าไปสุงสิงกับพวกคนแคร์พวกนั้นไม่มีวันแบ่งสมบัติให้บิลโบหรอกแต่บิลโบก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักคนแคร์มังกรสม็อกเลยบอกไปว่ามันจำกลิ่นคนแคร์ได้ตอนที่มันกินม้าพวกนั้นเข้าไปแต่มีกลิ่นนึงแปลกๆซึ่งมันไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรมังกรสม็อกยังบอกอีกว่าถ้าได้สมบัติแล้วจะขนกลับไปยังไงบิลโบตกใจขึ้นมาทันทีเพราะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลย
บิลโบบอกว่าเขาจะไม่มากวนใจสม็อกแล้วแต่การไล่จับม้าที่วิ่งหนีออกไปแล้วยากแค่ไหนการไล่จับขโมยก็ยากพอๆกันคำพูดนั้นทำให้เจ้าสม็อกหัวเสียจนพ่นไฟออกมาแม้ว่ามันจะตามบิลโบผ่านอุโมงค์เล็กๆไปไม่ได้แต่ไฟของมันก็เผาบิลโบที่กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตพวกคนแคร์ช่วยกันรักษาแผลให้บิลโบพวกเขาถามบิลโบว่าทำไมมังกรถึงโกรธแต่ตอนนั้นบิลโบสังเกตเห็นนกทรัชตัวเดิมเกาะอยู่บนก้อนหินเหมือนมันกำลังตั้งใจฟังบิลโบเล่าว่ามังกรรู้มากจริงๆแล้วมันอาจจะไปที่เมืองทะเลสาบหลังจากนั้นพวกเขาจึงคิดหาวิธีฆ่ามังกรซะแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงบิลโบเล่าต่อว่ามังกรสม็อกใส่ร้ายคนแคระมันบอกว่าพวกคนแคระจะไม่มีวันแบ่งสมบัติให้เขาแต่ทอรินก็ขอให้บิลโบมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วบิลโบสามารถหยิบสมบัติไปได้ตามต้องการเลยพวกเขาพูดคุยเรื่องสมบัติต่างๆทอรินและบาลินจำได้ว่ามีโล่ถ้วยทองคำของทรอเสื้อกรอหุ้มทองและเงินซึ่งแทงไม่เข้ารวมทั้งเพชรอาร์เคนสโตนแห่งทราอินหรือที่เรียกกันว่าดวงใจแห่งขุนเขาซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับลูกโลกมีเหลี่ยมเป็นพันๆเหลี่ยมแต่บิลโบก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมบัติอะไรนั่นเขากังวลเรื่องเจ้ามังกรสม็อกมากกว่าเขาเลยขอให้พวกคนแคร์ปิดประตูซะไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงของเจ้าสม็อกกระแทกประตูอยู่ด้านนอกพวกเขารู้สึกโชคดีมากที่ปิดประตูนั้นไว้ได้ทันเจ้าสม็อกโกรธมากและพยายามจะพังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นเจ้าสม็อกพูดว่ามันเห็นรอยเท้าของหัวขโมยอยู่ริมน้ำถ้าเจ้าหัวขโมยไม่ใช่คนแคร์ที่อยู่ที่ทะเลสาบก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกนั้นแน่ๆทีนี้จะได้รู้กันว่าใครคือกษัตริย์ที่แท้จริงแห่งขุนเขานี้หลังจากนั้นเจ้ามังกรสม็อกก็บินขึ้นฟ้าและมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำบทที่13ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านพวกคนแคร์นั่งอยู่ในอุโมงค์นานหลายวันโดยไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีทอรีเลยบอกให้ลองเปิดประตูดูเพื่อรับลมไม่งั้นพวกเขาคงต้องตายอยู่ในนี้แน่พวกคนแคร์จึงพยายามเปิดประตูแต่ปรากฏว่ามีหินจากเพดานหล่นลงมาทับปิดทางไว้คนแคร์ท้อใจขึ้นมาทันทีและคิดว่าชีวิตของพวกเขาคงจบสิ้นแล้วตรงนี้แต่บิลโบก็บอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ต้องมีหวังและเขาก็ชวนพวกคนแคร์ให้ลงไปในอุโมงค์ด้านล่างกันบิลโบสวมแหวนและเดินไปเงียบๆในขณะที่พวกคนแคร์ทำเสียงดังก้องไปมาจู่ๆบิลโบก็เดินตกลงไปในถ้ำของมังกรโดยไม่ทันได้ระวังตัวแต่ว่ามังกรสม็อกไม่ได้อยู่ตรงนั้นบิลโบตะโกนขอคบเพลิงหน่อยทอรินจึงส่งโออินกับโกอินไปเอาคบเพลิงจากด้านบนมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งคบเพลิงให้กับบิลโบบิลโบขอให้พวกคนแคร์เดินลงไปกับเขาด้วยแต่พวกคนแคร์ก็บอกว่าเขาจะรออยู่ตรงนี้แหละบิลโบจึงเดินต่อไปบนกองสมบัติและเขาก็เห็นเพชรอาร์เคนสโตนบิลโบหยิบมันขึ้นมาและหย่อนใส่กระเป๋าพลางคิดในใจว่านี่คือส่วนแบ่งที่เขาเลือกแล้วแม้ว่าจะมีความกังวลใจอยู่บ้างว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลังบิลโบเดินต่อไปจนถึงประตูใหญ่จู่ๆก็มีค้างคาวบินผ่านมาจนทำให้บิลโบตกใจสะดุดขาตัวเองล้มและคบเพลิงก็ดับไปบิลโบรีบตะโกนขอความช่วยเหลือคนแคร์จึงรีบวิ่งเข้าไปหาพร้อมกับคบเพลิงและพวกเขาถึงกับถอนหายใจเพราะนั่นมันแค่ค้างคาวหลังจากนั้นพวกคนแคร์ก็เริ่มสำรวจกองสมบัติซึ่งตอนนี้ไม่มีความเงียบสงบอีกต่อไปพวกเขาส่งเสียงดังโวยวายแล้วรีบโกยเพชรพลอยใส่กระเป๋าทอรินพยายามมองหาเพชรอาร์เคนสโตนแต่ก็ไม่พบส่วนบิลโบก็ไม่เอ่ยปากพูดถึงมันเช่นกันพวกคนแคร์หยิบเอาเสื้อกรอกมาใส่ทอรินให้รางวัลบิลโบเป็นเสื้อกรอกที่ทำด้วยเงินผสมเหล็กมีเข็มขัดทำด้วยไข่มุกกับลูกแก้วส่วนหมวกทำด้วยหนังหุ้มด้วยเหล็กบิลโบถามทอรินว่าจะเอายังไงต่อไปดีสมบัติพวกนี้ยังไม่เป็นของเราตราบใดที่ยังหนีออกจากที่นี่ไม่ได้ทอรินจึงชวนทุกคนออกไปจากตรงนี้ก่อนพลางหันมาดูอย่างเสียดายทอรินยังคงจำทางเดินต่างๆภายในขุนเขาได้ดีเขานำทุกคนเดินไปเรื่อยๆผ่านห้องทองพระโรงไปจนถึงประตูใหญ่พวกเขาได้เห็นดวงอาทิตย์และสัมผัสกับลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามาบิลโบบอกว่าเขาเหนื่อยและหิวมากบาลินจึงเสนอให้เดินไปที่หอสังเกตการณ์ซึ่งจะใช้เวลา5ชั่วโมง
หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางต่อไปซึ่งต้องข้ามแม่น้ำทางเดินก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเดินทางมาจนตกบ่ายและในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงยอดเขาแห่งหนึ่งบาลินบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนคือจุดเฝ้ายามและถัดผ่านประตูไปมีช่องเล็กๆในผาหินซึ่งใช้เป็นที่พักของพวกยามพวกเขาเคยรุ่งเรืองมากและพวกยามก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเลยพวกยามยืนเฝ้าอย่างสบายโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่ามังกรกำลังจะมาและบาลินก็เสนอให้พวกเขาพักกันตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นจุดที่มองเห็นได้กว้างไกลและไม่มีใครเห็นพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาบางคนก็เริ่มต้นนอนไปกับพื้นและบางคนก็ยังนั่งพูดคุยเกี่ยวกับแผนการและคำถามเดิมๆว่าเจ้าสม็อกอยู่ไหนพวกเขาพยายามมองหาแต่ก็ไร้วี่แววของมังกรมีเพียงแค่นกจำนวนมากที่บินรวมตัวกันอยู่บทที่14ไฟและน้ำย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อ2วันก่อนค่ะมีชาวเมืองสังเกตเห็นความผิดปกติบนภูเขาโลลี่มีแสงสว่างเกิดขึ้นบนนั้นจนชาวเมืองสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่ากษัตริย์แห่งขุนเขากำลังตีทองบางคนก็บอกว่ามังกรกำลังพ่นไฟจู่ๆก็มีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นที่เชิงเขามันสว่างมากจนชาวบ้านต้องเปิดหน้าต่างออกมาดูชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นมังกรรีบวิ่งไปบอกกับเจ้าเมืองว่ามังกรกำลังจะมาตามมาด้วยเสียงสัญญาณเตือนว่าอันตรายกำลังจะมาถึงหลังจากนั้นเจ้ามังกรก็พุ่งเข้าโจมตีเมืองทันทีชาวเมืองทะเลสาบใช้ธนูยิงใส่เจ้าสม็อกแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และนั่นก็ยิ่งทำให้มันโกรธมากขึ้นไปอีกเพราะมีคนกล้าสู้กับมันผู้คนต่างตะโกนสาบแช่งพวกคนแคระที่เป็นต้นเหตุทำให้พวกเขาเดือดร้อนส่วนเจ้าเมืองก็กำลังลงเรือเพื่อหนีตายเอาตัวรอดมีนายธนูฝีมือดีคนนึงชื่อว่าบาร์ทซึ่งเขาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าแห่งเมืองเดลบาร์ทยังคงยืนหยัดต่อสู้กับเจ้ามังกรในตอนนั้นเจ้านกทรัชก็บินมากระซิบบอกบาร์ทเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูเขารวมทั้งตำแหน่งที่สามารถฆ่ามังกรได้บาร์ทจึงเล็งธนูไปที่อกซ้ายของมังกรและลูกธนูก็พุ่งไปปักลงบนอกของเจ้าสม็อกเสียงของมันร้องโหยหวนและมันก็ตกลงมากลางเมืองชาวเมืองบ่นเจ้าเมืองว่าหนีเอาตัวรอดไปก่อนคนเดียวเลยและพวกเขาก็ชื่นชมบาร์ทว่าเป็นคนเก่งกล้าหาญมากแต่ว่าชาวเมืองคิดว่าบาร์ทตายไปแล้วในระหว่างการต่อสู้กับมังกรแต่จู่ๆบาร์ทก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชาวบ้านต่างเทิดทูนเขาและต้องการมอบตำแหน่งให้บาร์ทได้เป็นพระเจ้าบาร์ทแต่ว่าเจ้าเมืองไม่เห็นด้วยเขาบอกให้บาร์ทกลับไปยังเมืองเดลไปสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เถอะและเจ้าเมืองก็โทษพวกคนแคระที่ทำให้มังกรโกรธจนทำลายบ้านเมืองในตอนนั้นบาร์ทก็นึกขึ้นได้ว่าที่ขุนเขามีสมบัติมหาศาลที่ตอนนี้ไม่มีมังกรเฝ้าอีกต่อไปแล้วป่านนี้พวกคนแคร์ก็คงจะตายไปหมดแล้วสมบัติพวกนั้นคงมากพอสำหรับการสร้างเมืองเดลขึ้นมาใหม่ตอนนี้บาร์ทได้ทำหน้าที่หัวหน้าดูแลผู้คนเขาสั่งให้ทำค่ายพักขึ้นมาและเขาก็ส่งข่าวไปยังกษัตริย์เอลฟ์เพื่อขอความช่วยเหลือส่วนข่าวเรื่องที่สม็อกตายแล้วก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งบีออนและพวกกอบลินก็ได้ยินข่าวนี้กษัตริย์เอลฟ์ได้เดินทางไปยังภูเขาโลลี่แต่เขาดันพบกับคนส่งข่าวของบาร์ซะก่อนและเมื่อได้ยินข่าวว่าชาวเมืองกำลังลำบากเขาก็เปลี่ยนเส้นทางไปที่เมืองทะเลสาบเพื่อให้ความช่วยเหลือกษัตริย์เอลฟ์ได้ส่งเสบียงอาหารและส่งเอลฟ์จำนวนมากไปช่วยเหลือผู้คนส่วนทางเจ้าเมืองก็ได้วางแผนจะจัดตั้งเมืองใหม่แต่ว่าจะย้ายขึ้นไปทางเหนือเพราะเขาไม่อยากอยู่ใกล้ซากของเจ้าสม็อกซึ่งกระดูกของมันจะกองอยู่ตรงนั้นไปอีก100ปีพันปีไม่มีใครแม้แต่จะกล้าไปหยิบเพชรพลอยที่ฝังอยู่บนท้องของมันด้วยซ้ำหลังจากเสร็จภารกิจช่วยเหลือผู้คนแล้วนักรบของบาร์ทและทหารของกษัตริย์เอลฟ์ก็เตรียมมุ่งหน้าไปยังขุนเขาทันทีบทที่15การรวมตัวของเมฆหมอกกลับมาทางฝั่งของคนแคร์และวิลโบกันบ้างค่ะพวกเขาแบ่งเวรยามเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์แต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพวกเขาสังเกตเห็นแค่นกบินว่อนไปมาแต่ทอรินกลับสังเกตว่านกพวกนี้ไม่ควรอยู่ที่นี่แถมยังมีนกที่กินซากศพอีกจากนั้นไม่นานเจ้านกทรัชตัวเดิมก็บินกลับมาหาพวกเขามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจภาษาของมันบาลินบอกว่าเขาเข้าใจแค่ภาษาของนกเรเวนหลังจากนั้นเจ้านกทรัชก็บินออกไปและบินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนกเรเวนตัวหนึ่งนกเรเวนตัวนี้จึงทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาให้มันแปลข้อความได้ว่าสม็อกตายแล้วนกทรัชเห็นว่ามังกรถูกฆ่าตายเมื่อ3คืนก่อนแต่เพราะการตายของสม็อกทำให้หลายคนอยากได้ส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัติพวกเอลฟ์กำลังเดินทางมายังขุนเขาแห่งนี้ส่วนชาวเมืองทะเลสาบก็อยากได้ค่าชดเชยที่พวกคนแคร์ทำให้มังกรโกรธจนเผาบ้านเรือนของพวกเขาเสียหาย
ทอรินต้องตัดสินใจให้ดีคนแคร์แค่13คนสู้กับคนหมู่มากไม่ได้หรอกอย่าไว้ใจเจ้าเมืองเด็ดขาดแต่จงไว้ใจบาร์ทผู้ฆ่ามังกรเขาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าแห่งเดลเจ้านกทรัสอยากได้สันติภาพแต่ว่าทอรินคงต้องเสียทองไปมากเลยทีเดียวทอรินบอกขอบคุณเจ้านกเรเวนและขอความช่วยเหลือให้นกเรเวนไปบอกข่าวกับญาติพี่น้องของคนแคระที่อยู่ทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกรวมทั้งดาอินญาติของทอรินที่อยู่ที่ไอออนด้วยว่าให้รีบส่งทหารมาช่วยพวกเขาเป็นการด่วนเจ้านกเรเวนรับคำและบินจากไปทอรินสั่งให้ทุกคนกลับไปยังภูเขาและเตรียมการรับศึกครั้งนี้พวกเขาเสริมประตูใหญ่ให้มั่นคงกว่าเดิมและเตรียมเสบียงอาหารไว้จำนวนมากประตูถูกปิดกั้นมีเพียงแค่รูสำหรับมองออกไปข้างนอกและเชือกสำหรับปีนเข้าออกและพวกเขาก็สร้างแอ่งน้ำขวางทางเข้าเอาไว้หลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันก็เริ่มมีแสงไฟจากค่ายทหารปรากฏให้เห็นจนในวันรุ่งขึ้นทหารกองแรกก็เดินทางมาถึงซึ่งมีทั้งคนจากทะเลสาบและเอฟป่าที่มีอาวุธครบมือทอรินถามว่าพวกเจ้าต้องการอะไรแต่ไม่มีใครตอบและพวกทหารทั้งหมดก็เดินกลับลงไปในเช้าวันถัดมาก็มีกองทหารเดินทางมาอีกแล้วคราวนี้บาร์ดได้เดินทางมาด้วยบาร์ดบอกกับทอรินว่าเขามาขอเจรจาเพื่อขอแบ่งสมบัติเพราะเขาเป็นคนฆ่ามังกรและชาวบ้านที่ทะเลสาบก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะมังกรทำลายบ้านเรือนของพวกเขาไปหมดแต่ว่าทอรินกลับไม่ยอมให้ใครมาเอาสมบัติไปทั้งนั้นบาร์ดจึงขอให้ทอรินคิดให้ดีก่อนและเขาจะกลับมาใหม่อีกครั้งบิลโบคิดว่าทอรินควรจะยอมรับความจริงในเรื่องนี้แต่ว่าพวกคนแคร์ใช้เวลากับกองสมบัติวันละหลายชั่วโมงจนจิตใจของพวกเขาเกิดความโลภมากขึ้นหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงตัวแทนของกองทัพก็กลับมาขอคำตอบจากทอรินแต่ว่าทอรินดันยิงธนูใส่คนที่พูดชายคนนั้นจึงบอกว่าถ้านี่คือคำตอบเขาขอประกาศว่าตอนนี้ขุนเขาได้ถูกล้อมไว้หมดแล้วจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้จนกว่าฝ่ายคนแคร์จะยอมเจรจาหลังจากพูดจบพวกเขาก็รีบเดินกลับออกไปพวกคนแคร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทอรินยกเว้นบอมเบอร์ฟิลีและคิลีส่วนบิลโบเองก็เบื่อที่นี่มากเพราะกลิ่นของเจ้ามังกรทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้บทที่16โจรยามราตรีผ่านไปหลายวันพวกคนแคร์ก็เอาแต่จัดสมบัติให้เข้าที่เข้าทางส่วนทอรินก็ยังคงตามหาเพชรอาร์เคนสโตนต่อไปเขาบอกว่ามันมีค่ากับเขามากและใครก็ตามที่เอามันไปเขาจะแก้แค้นให้สาสมเลยบิลโบได้แต่นั่งฟังเงียบๆด้วยความกลัวนกเรเวนได้มาบอกข่าวว่าดาอินและคนแคร์กว่า500คนกำลังมุ่งหน้ามาซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง2วันนกเรเวนเตือนว่าสงครามอาจจะเกิดขึ้นและคนแคร์คงไม่ชนะแน่ๆแต่ถึงจะชนะพวกเขาก็คงอดตายอยู่ที่นี่เพราะหน้าหนาวและหิมะกำลังจะมาแต่ทอรินก็ไม่ยอมเขาหวังว่าหน้าหนาวและหิมะอาจจะทำให้ศัตรูยอมอ่อนข้อในการเจรจากับพวกเขาในคืนนั้นบิลโบขอแลกเวรยามกับบอมเบอร์เมื่อบอมเบอร์กลับเข้าไปนอนแล้วบิลโบก็สวมแหวนและโหนตัวจากกำแพงออกไปยังค่ายพักของพวกเอลฟ์และทหารในระหว่างที่บิลโบกำลังเดินข้ามแม่น้ำเขาก็ดันตกลงไปในแม่น้ำทำให้เอลฟ์ที่เป็นยามจับตัวเขาไม่ได้บิลโบบอกว่าเขาต้องการพบกับบาร์ดพวกยามก็เลยพาเขาเข้าไปหากษัตริย์เอลฟ์และบาร์ดบิลโบบอกว่าเขาเบื่อและอยากจะกลับบ้านแล้วเขามีส่วนที่จะได้1ใน14ส่วนของสมบัตินั้นและเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอของกษัตริย์เอลฟ์และบาร์ดแต่ว่าทอรินคงไม่ยอมและกองทัพของเอลฟ์และบาร์ดจะต้องเผชิญหน้ากับฤดูหนาวและหิมะที่กำลังจะมารวมทั้งกองทัพของคนแคร์ที่กำลังจะมาถึงที่นี่บิลโบจึงอยากเสนอเพชรอาร์เคนสโตนให้กับบาร์ดและกษัตริย์เอลฟ์เพื่อใช้ในการต่อรองกับทอรินเพราะเพชรนี้มีค่ากับทอรินมากบิลโบบอกต่อว่าเขาคิดจะเอาเพชรนี้เป็นส่วนแบ่งที่เขาควรจะได้แต่ว่าพวกคนแคร์คงจะไม่พอใจและเขาคิดว่าเพชรนี้อาจจะมีประโยชน์กับบาร์ดและกษัตริย์เอลฟ์มากกว่ากษัตริย์เอลฟ์ชื่นชมในความกล้าหาญของบิลโบมากและขอให้บิลโบพักที่ค่ายนี้แต่บิลโบปฏิเสธและบอกว่าเขาทิ้งเพื่อนที่ผจญภัยมาด้วยกันไม่ได้หรอกเขาต้องกลับไปหาพวกคนแคร์หลังจากนั้นบิลโบก็เดินทางกลับไปพร้อมกับมีคนเดินทางไปส่งทั้งกษัตริย์เอลฟ์และบาร์ดต่างโค้งคำนับให้กับบิลโบด้วยความนับถือระหว่างเดินทางกลับบิลโบได้พบกับแกนดาฟแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันมากนักแกนดาฟบอกแค่ว่ามีเรื่องไม่ดีรออยู่แต่ก็คงจบในไม่ช้า
บิลโบรีบเดินทางกลับไปยังขุนเขาและปลุกบอมเบอร์เพื่อมาเปลี่ยนเวรยามบทที่17เมฆหมอกประทุขึ้นในเช้าวันต่อมาผู้ส่งสารก็เดินทางมาอีกครั้งและถามทอรินว่าจะยินดีรับข้อเสนอใหม่ไหมทอรินคิดว่ากษัตริย์เอฟและบาร์ดอาจจะเปลี่ยนใจเพราะกองทัพของดาอินกำลังจะมาทอรินจึงตอบไปว่าให้มาเจรจากับเขาได้แต่ต้องมากันจำนวนน้อยๆและห้ามพกอาวุธในช่วงเที่ยงกษัตริย์เอฟและบาร์ดก็เดินทางมาด้วยตัวเองบาร์ดถามว่าทอรินเปลี่ยนใจหรือยังและมีอะไรที่จะทำให้ทอรินยอมแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สมบัติไหมเขามีเพชรอาร์เคนสโตนมาขอแลกกับสมบัตินั่นทำให้ทอรินถึงกับตกใจและโกรธมากเพราะเพชรอาร์เคนสโตนนั้นเป็นของพ่อของทอรินและมันก็ควรจะตกทอดเป็นของเขาทอรินถามบาร์ดว่าได้เพชรมาได้ยังไงบิลโบจึงสารภาพว่าเขาเป็นคนเอาเพชรอาร์เคนสโตนไปให้บาร์ดเองทอรินโกรธมากเขาจับตัวบิลโบมาเขย่าและด่าบิลโบต่างๆนานาและเขาก็ว่ากันดาฟที่เลือกบิลโบให้เดินทางมากับพวกเขาในตอนนั้นกันดาฟก็ปรากฏตัวเขาบอกให้ทอรินปล่อยบิลโบและฟังบิลโบอธิบายก่อนบิลโบบอกว่าทอรินเคยบอกกับเขาเองว่าจะแบ่งสมบัติให้และเพชรอาร์เคนสโตนนี้ก็คือส่วนที่เขาเลือกดังนั้นเขาจะเอามันไปทำอะไรก็ได้ทอรินได้แต่ถอดใจและบอกว่าก็ได้เขายอมแลกสมบัติ1ใน14ส่วนกับเพชรอาร์เคนสโตนแต่ว่าบาร์ดต้องเอาตัวบิลโบไปด้วยเพราะเขาไม่อยากผูกมิตรกับบิลโบอีกต่อไปทอรินขับไล่บิลโบและบอกว่าจะส่งสมบัติตามไปให้ทีหลังบาร์ดเลยเก็บเพชรไว้ก่อนจนกว่าจะได้สมบัติตามตกลงทอรินคิดว่าบางทีดาอินญาติของเขาคงจะหาวิธีทำให้เขาได้เพชรคืนมาโดยไม่ต้องเสียสมบัติไปเลยก็ได้หลังจากนั้นบิลโบก็ปีนออกจากกำแพงมาโดยไม่ได้สมบัติอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเสื้อกรอกที่ทอรินให้คนแคร์คนอื่นๆต่างสงสารบิลโบที่ถูกไล่ไปแบบนั้นบาร์ดบอกว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หากทอรินเอาสมบัติออกมาเพื่อแลกกับเพชรอาร์เคนสโตนตามสัญญาพวกเขาก็จะจบกันในเช้าวันรุ่งขึ้นดาอินและกองทัพคนแคร์ก็มาถึงแต่พวกเขาไม่สามารถเดินข้ามไปยังขุนเขาได้เพราะค่ายพักของบาร์ดกับเอลฟ์ตั้งขวางทางอยู่บาร์ดจึงออกไปหากองทัพของดาอินพร้อมกับบิลโบบาร์ดบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้กองทัพเดินผ่านค่ายนี้ไปไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะเสียเปรียบหากมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นบาร์ดได้ส่งคนไปดูทอรินว่าได้เตรียมสมบัติออกมาแบ่งตามสัญญาหรือไม่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบาร์ดจึงสั่งให้ทหารของเขาเตรียมซุ่มยิงแต่ว่ากษัตริย์เอลฟ์ยังไม่ส่งทหารเข้ารบเพราะเขาคิดว่าอาจจะมีบางอย่างทำให้เกิดการประนีประนอมกันเกิดขึ้นแต่จู่ๆฝั่งคนแคร์ก็พุ่งเข้าจู่โจมลูกธนูปลิวว่อนสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วทันใดนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามีค้างคาวจำนวนมากบินกันมาหนาแน่นแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถส่องทะลุผ่านปีกของพวกมันได้แกนดาฟตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุดการทำสงครามเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้สิ่งที่เลวร้ายกว่ากำลังจะมาบอกโอรสแห่งอาซ็อกและพวกก๊อบลินกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่พร้อมกับพวกหมาป่าวากพวกก๊อบลินโกรธแค้นคนแคร์มากตั้งแต่ตอนที่ดาอินไปฆ่าอาซ็อกพ่อของบอกที่เหมืองมอร์เรียรวมทั้งเหตุการณ์ล่าสุดที่พวกคนแคร์ฆ่าหัวหน้าก๊อบลินที่เขามิสตี้พวกก๊อบลินรวบรวมกองกำลังกันอย่างลับๆพอได้ยินข่าวว่าสม็อกตายพวกมันก็ดีใจกันมากและนี่คือการต่อสู้ระหว่าง5กองทัพได้แก่ฝั่งก๊อบลินและหมาป่าวากส่วนอีกฝั่งก็คือมนุษย์เอลฟ์และคนแคร์ในตอนนี้แกนดาฟกษัตริย์พลายบาร์ดและดาอินต้องรีบวางแผนช่วยกันต่อสู้กับพวกก๊อบลินเพราะก๊อบลินเป็นศัตรูกับทุกฝ่ายแผนการของพวกเขาก็คือล่อพวกก๊อบลินเข้าไปในหุบเขาแล้วตีล้อมพวกมันไว้พวกเขารีบทำตามแผนแต่หลังจากนั้นไม่นานกองทัพก๊อบลินก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเริ่มต้นต่อสู้กันทันทีส่วนบิลโบก็ใส่แหวนและหายตัวไปในตอนนั้นเหล่าเอลฟ์ได้ยิงธนูใส่พวกก๊อบลินพวกเอลฟ์เกลียดก๊อบลินมากเช่นกันพวกเขาจู่โจมด้วยอาวุธทั้งหอกและดาบจนก้อนหินที่อยู่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยเลือดของก๊อบลินพวกคนแคร์ก็เข้าจู่โจมพวกก๊อบลินด้วยเช่นกันทอรินกระโดดออกมาสู้กับพวกก๊อบลินพร้อมกับคณะเดินทางของเขาทอรินพยายามจะฝ่าเหล่าก๊อบลินที่เป็นองครักษ์ของบ็อกแต่เขาก็เข้าไปไม่ถึงตัวบ็อกในตอนนี้พวกคนแคร์มนุษย์และเหล่าเอลฟ์ก็เริ่มล้มตายบิลโบได้แต่นั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเศร้าใจเขาคิดว่าปล่อยให้เจ้าสม็อกเป็นเจ้าของสมบัติไปคนเดียวยังจะดีกว่าไม่เห็นคนเข็นฆ่ากันแบบนี้บิลโบได้แต่คิดว่าเขาไม่ควรมาอยู่ณที่แห่งนี้เลย
ทันใดนั้นบิลโบก็เห็นฝูงนกอินทรีบินว่อนเขาดีใจมากและตะโกนร้องเรียกนกอินทรีแต่จู่ๆก็มีก้อนหินตกลงมาใส่หัวของบิลโบและเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยบทที่18เดินทางกลับบิลโบฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เขาหมดสติไปในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาทางเขาบิลโบจึงร้องเรียกแต่ไม่มีใครเห็นบิลโบเขาก็เลยถอดแหวนที่สวมอยู่ออกชายคนนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยบิลโบและบอกว่าแกนดาฟตามหาบิลโบอยู่หลังจากนั้นชายคนนั้นก็แบกบิลโบไปยังค่ายพักแกนดาฟดีใจมากที่เห็นบิลโบปลอดภัยเขามีเรื่องอยากจะบอกบิลโบแต่ว่าตอนนี้ทอรินอยากจะเจอบิลโบมากกว่าเมื่อบิลโบได้เจอกับทอรินเขาก็เห็นว่าทอรินได้รับบาดเจ็บสาหัสมากทอรินบอกว่าเขาจะกลับไปอยู่เคียงข้างพ่อของเขาและขอสละทรัพย์สมบัติและถอนคำพูดทั้งหมดที่เคยพูดไว้ที่ประตูใหญ่พวกคนแคระจะมีความสุขมากกว่าขอแค่มีอาหารและความรื่นเริงบิลโบคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นและพูดร่ำลากษัตริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาบิลโบเดินออกมานั่งเงียบๆคนเดียวและเริ่มต้นร้องไห้จนตาแดงเขานึกโทษตัวเองที่เอาเพชรอาร์เคนสโตนไปสร้างเรื่องจนเกิดสงครามหลังจากนั้นบิลโบก็รับรู้ถึงเหตุการณ์หลังจากที่เขาสลบไปว่าฝูงนกอินทรีสังเกตเห็นว่าพวกกอบลินกำลังรวบรวมกองทัพและนกอินทรีก็เฝ้าดูพวกนั้นมาตลอดฝูงนกอินทรีเข้ามาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันโดยการจับพวกกอบลินเหวี่ยงลงเหวและบิออนก็มาร่วมสู้รบครั้งนี้ด้วยบิออนช่วยเอาร่างของทอรินที่ถูกหอกแทงออกไปจากสนามรบและเขาก็กลับมาช่วยจัดการกับพวกกอบลินจนพวกมันหนีกระเจิงแกนดาฟบอกว่าพวกนกอินทรีบางส่วนบินกลับบ้านไปแล้วแต่บางส่วนยังไล่ล่าพวกกอบลินอยู่ดาอินได้มอบมงกุฎทองคำให้หัวหน้านกอินทรีและสาบานว่าจะเป็นมิตรต่อกันตอนนี้ร่างของทอรินถูกฝังไว้ในใจกลางขุนเขาบาร์ดเอาเพชรอาร์เคนสโตนวางไว้บนอกของทอรินและกษัตริย์เอลฟ์ได้วางดาบที่มีชื่อว่านักฟันผีไว้บนหลุมศพของทอรินเช่นกันดาอินได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งดินแดนใต้ขุนเขาคนต่อไปคนแคร์ที่ร่วมคณะเดินทางมากับทอรินมีเพียง10คนที่รอดชีวิตส่วนฟิลีและคิลีเสียชีวิตระหว่างเข้ามาช่วยทอรินการแบ่งสมบัติเป็นไปตามข้อตกลงแม้แต่ส่วนที่14ที่ควรจะเป็นของบิลโบแต่เขาก็ยกให้กับบาร์ดบาร์ดอยากให้บิลโบได้รับสมบัติให้ได้มากที่สุดแต่บิลโบก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาสมบัติไปทำอะไรแต่ในที่สุดบิลโบก็ยอมรับแค่เพียงหีบเล็กๆ2ใบเท่านั้นแล้วเมื่อถึงเวลาจากกันพวกเขาก็ต่างร่ำลาและหวังว่าพวกเขาจะได้มาเจอกันอีกครั้งบิลโบเดินทางจากมาพร้อมกับพวกเอลฟ์แกนดาฟและบิออนและเมื่อทั้งหมดเดินเข้าไปใกล้ชายป่าเมิร์กวูดบิลโบก็มอบสร้อยคอเส้นหนึ่งให้กับกษัตริย์เอลฟ์สร้อยคอเส้นนี้ทำด้วยเงินและไข่มุกซึ่งบิลโบได้มันมาจากดาอินบิลโบเดินทางต่อมาพร้อมกับแกนดาฟและบิออนพวกเขาได้พักกันที่บ้านของบิออนในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิบิลโบและแกนดาฟก็ร่ำลาบิออนเพื่อเดินทางกลับบ้านบทที่19ช่วงสุดท้ายบิลโบและแกนดาฟเดินทางมาถึงคฤหาสน์ลาสโฮมลีเฮาส์ของเอรอนพวกเอลฟ์ออกมาต้อนรับพวกเขาอย่างดีตอนนี้ใครๆก็อยากจะฟังแกนดาฟเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบิลโบนั่งฟังแบบหลับๆตื่นๆแต่เขาก็จับใจความได้ว่าช่วงที่แกนดาฟหายไปแกนดาฟไปประชุมสภาพ่อมดขาวมาซึ่งพ่อมดกลุ่มนี้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เวทมนต์คาถาและพวกเขาก็เป็นคนขับไล่ผีดิบออกไปจากป่าเมิร์กวูดแกนดาฟบอกว่าป่านี้จะสงบสุขและน่าอยู่ไปอีกนานหลายปีเลยบิลโบได้พักเหนื่อยที่บ้านของเอลรอนเขาสนุกสนานกับการร้องรำทำเพลงไปกับพวกเอลฟ์แต่อย่างไรก็ตามบิลโบก็ยังคงคิดถึงบ้านมาก1สัปดาห์หลังจากนั้นบิลโบและแกนดาฟก็ออกเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพวกเขาเดินผ่านจุดที่พวกเขาเคยฝังทองคำของพวกโทรเอาไว้ทั้งสองจึงช่วยกันขุดมันขึ้นมาบิลโบยกทองทั้งหมดให้กับแกนดาฟแต่แกนดาฟก็ขอแบ่งทองให้เท่าๆกันและเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนบิลโบก็กลับถึงบ้านในที่สุดแต่ว่าบ้านของบิลโบมีผู้คนเดินเข้าออกมากมายพวกเขาคิดว่าบิลโบตายไปแล้วจึงได้นำข้าวของในบ้านมาขายทอดตลาดซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อว่าบิลโบกลับมาแล้วและไม่อยากจะนำของมาคืนบิลโบก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรับซื้อของเก่าของเขาคืนมาและยังมีอีกหลายคนที่ไม่พอใจการกลับมาของบิลโบเพราะพวกเขาอยากจะย้ายเข้าไปอยู่ในโพรงอันแสนสบายของบิลโบนั่นเองบิลโบยังคงเก็บแหวนวงนั้นไว้เป็นความลับและเขาจะเอามันออกมาใช้เวลาที่เขาไม่อยากเจอผู้คน
วิลโบเริ่มต้นเขียนโครงกลอนและออกเยี่ยมพวกเอลฟ์ป่าและหลายปีถัดจากนั้นแกนดาฟและบาลินก็มาเยี่ยมพวกเขาได้พูดคุยกันถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นนอกจากนั้นวิลโบก็ยังได้รับรู้เรื่องราวของเมืองทะเลสาบที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะวิลโบในโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้บิลโบเป็นเพียงฮอบบิทตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่บิลโบพอใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือ The Hobbit โดย J.R.R. Tolkien ค่ะสำหรับใครที่ต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถสั่งซื้อหนังสือได้จากลิงก์ใต้คลิปนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ